อีฟได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตการทํางานของรูซิเฟอร์มากขึ้นในขณะเดยียวกันรูซิเฟอร์เขาก็ตัดสินใจหันมาใช้แนวทางสูงสุดขึ้นสู่สามัญส่วนทางด้านอเมริเดลเขาก็พยายามต่อสู้เพื่อครอบครัว สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงหนังและอยู่กับผมแอดมินเมยงเนตแมลงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอการเล่าซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องบา้ ford, งารูเฟอร์ยมทูตร้างนารกซีซั่นที่4ีพีทีเจมีชื่อตอนว่าธรรมชาติของจอมปีศาจแต่ก่อนที่แอดมินจะเริ่มเล่าแอดมินต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเมยงเนตและช่องแมลงหนังหน่อยนะครับหรือถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากสนับสนุนช่องแมลงหนังก็สามารถส่งซูเปอร์แทงกันเข้ามา ตัวซีรีส์ได้พาเราไปที่กลางเด็กบนถนนเส้นหลักกลางเมืองหลวงลอสแอนเจลิสในตอนนั้นได้มีชายคนหนึ่งพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดอยู่ตรงกลางถนนในตอนนั้นก็ได้มีเสียงอีพูดขึ้นบอกว่าฉันไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มากอ่อนเหมือนช่างจากนั้นลูติเฟอร์เขาก็ได้พูดต่อจากอีพว่าน่าตื่นเต้นใช่ไหมละ่ะส่วนอี้เขาก็ได้บอกว่าชายคนนั้นโหดร้ายโดยแท้ทางด้านลูติเฟอร์เขาก็ได้พูดต่อจากอีฟว่าใช่ก็ชั่วร้ายโดยแท้อีฟจึงได้พูดต่อไปว่าและเราก็ทําให้มันชดใช้ในตอนนั้นซีร มันได้มีชายคนหนึ่งเขาที่ถือปืนเดินมาหาชายที่กําลังเอาชีวิตรอดอยู่ตรงกลางถนนโดยชายที่กําลังคานอยู่กลางถนนเขาก็ได้ขอร้องกับชายอีกคนว่าขอร้องหละ่ะขอร้องแต่ดูเหมือนว่าชายคนนั้นก็จะไม่ฟังเขาไี่นําอาวุธปืนขึ้นมาแล้วเล็งไปที่ศีรษะของชายที่กาลังคานอยู่กลางถนนและเหนี่ยวไกลออกไปในทันทีลูกกระสุนมันได้ฝังเข้าไปในกะโหลของชายที่คานอยู่กลางถนนจากนั้นมันก็ได้มีเสียงอีฟพูดขึ้นมาว่าแล้วเราจะไปลงโทษใครต่อดีละ่ะจากนั้นซีรีก็พาเรามาที่เตียงนอนของอีฟและลูซิเฟอร์โดยอี เธอที่พูดต่อไปว่าฉันอยากรู้สึกแบบนั้นอีส่วนรูติเปร์เขาก็ได้บอกว่าใช่ซึ่งน,น่าตื่นเต้นที่ในที่สุดผมก็ได้เป็นคนที่ผมสมควรจะเป็นแล้วรูติเปร์เขาก็ได้พูดต่อไปว่าแต่เสียใจด้วยนะที่รักที่อาจแช่ก่อนมักจะไม่มาเรียงแถวเพื่อรอการลงโทษในตอนนั้นเองอีฟ <ut> เหมือนว่าเธอนึกอะไรออกขึ้นมาเธอจะได้ลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเธอก็ได้บอกกับรูติเปิ์ว่าเพราะอย่างนี้นี่เองคุณถึงทํางานกับตํารวจลอสแอนเจลิสทุกอย่างมันสมเหตุสมผลคุณใช้พวกเขาเพื่อหาตัวคนชั่วส่วนร์เ้าากก็ยิมออซึ่งดูเหมืออนนนว่าตี รูซิเฟอร์เขาเหมือนไม่ใช่คนเดิมส่วนอีฟเธอก็ได้พูดตอบไปว่าฉันอยากเข้าร่วมด้วยส่วนรูซิเฟอร์เขาก็มองไปที่หน้าของอีฟและเขาก็บอกว่าโ oh, อ้ย่างงั้นเหรอจ๊ะงั้นเราก็ไปทําด้วยกันเฟ้นหาพวกกากเดนและลงโทษพวกมันที่สาสมจากนั้นรูซิเฟอร์เขาก็จูบก,กับอีฟตดซามาที่เคอี้และแดนตอนนี้พวกเขาอยู่ที่โรงพยาบาลที่จูเรียรททาการรักษาตัวอยู่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จูเรียสเขามีอาการหนักเป็นอย่างมากเคอีได้ถามกับจูเลียว่าจูเลียสงั้นคุณยอมรับสาร,รภาพกับข้อหาฆ่ามนุษย์และฆ่าแกรแวนบน เจ้าที่ตำรวจโจรด้วยเยสหรอส่วนจูเรียสเขาก็ได้บอกว่าครับผมยอมรับท่าแนนแดนเขาจะได้บอกกับจูเรียสว่าจะได้ติดคุกหัวโตไปอีกนานแน่อีกคนฆ่าตำรวจท่านนนจูเรียสเขาจะได้บอกกับแดนว่าอย่างน้อยผมก็จะปลอดภัยส่วนแดนเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าในว่าไงนะโคอิจึงได้พูดต่อจากแดนว่าจูเรียสถ้าคุณไม่อยากหลังหักพอล้มลงเนินเราต้องรู้ในตอนนี้เลยท่าแนนจูเรียสเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมล้มลงเนินผมหกล้มลงเนินจริงๆนะผมสาบานได้เลยในตอนนั้นจูเรียสเขาแสดงอาการกลัวออกมาแดนจะได้บบอกกัโว่า มาคุยทีงนี่หน่อยทนานโขาอีก็บอกว่ามีอะไรส่วนแดนเขาก็ได้บอกกับโขาอีว่าปฏิกิริยาของจูเลียตมันดูคุ้นคุ้นไหมทนายโขาอยเธอก็หันไปมองที่จูเลียตแล้วเธอก็บอกว่ายังไงส่วนแดนเขาก็ได้บอกกับโข่อีว่าเหมือนคนอื่นที่เราเคยเห็นหลังทิ้งให้อยู่กับที่ภาษาคนหนึ่งตามลําพังเมื่อโขาอีได้ยินในสิ่งที่แดนพูดเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าหมายความว่าไงส่วนแดนก็บอกว่าผมว่านี่มันฝีมือรูติเฟอร์ทนานโขาอีก็บอกกับแดนว่าคุณบ้าไปแล้วส่วนแดนก็ได้บอกกับโข่อีว่าคุณ นี่ผมเริ่มเส็งแล้วนะโคอีส่วนโคอี้เธอก็บอกกับแดนว่าลูซิเฟอร์ไม่ทําแบบนั้นหรอกเขาไม่ทําอะไรรุนแรงแบบนี้แน่ท่านแดนเขาก็ได้บอกกับโคอีว่าลูซิเฟอร์ไม่มีวันทําตัวเป็นสารเตี้ยหลังตํารวจถูกฆ่าเพะเขาสะเพร่าเองหรอท่านัดนโคอีเธอก็บอกกับแดนว่าฉันว่าคุณควรหยุดหยวนบ้างนะคุณคอยเพ่งเล็งจับผิดเขานับตั้งแต่ที่จะนันโคอี่เธอเงียบไปพักหนึ่งแล้วเธอก็พูดต่อไปว่าเรื่องชาลอดฉันไม่มั่นใจว่าคุณมองเรื่องนี้อย่างเป็นกลางหรือเปล่าแค่นั้นแดนส่วนแดนเขาก็ได้พูดสวนกับโคอี่ เมื่อแดนพูดจบเขาก็ากรีบเดินออกไปในทันทีตาสามไปที่อเมเดเดลกับเรมีเอลในตอนนั้นพวกเขาได้มายืนอ,อยู่บนยอดตึกและเรมีเอลเธอก็ได้บอกกับพี่ชายของเธอว่าฉันพอจะเข้าใจได้ที่รูซิเฟอร์ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถึงหน้าที่ของเราที่ต้องแบ่งแยกมนุษย์กับเทพแต่พี่เนี่ยนะพี่ทําแบบนี้ได้ยังไงมีลูกกับมนุษย์เนี่ยนะทางด้านอเมเดเดลเขาก็ได้บอกกับน้องสาวเขาว่ามนุษย์ที่ยอดเยี่ยมฉันรู้นะว่าเรื่องนี้มันลำบากใจมากแค่ไหนสําหรับเธอฉันเองก็เคยเป็นเหมือนกับเธอคอยดูถูกมนุษย์เหมือนพวกเขาเป็นมด เขาก็มองไปอย่างด้านล่างของตึกและเขาก็ได้บอกกับน้องสาวเขาว่าแต่เราต้องตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เหนือพวกเขาทางด้านเรมิเอลเธอก็บอกกับอเมเดเดเดว่าแต่ฉันอยู่เหนือพวกเขาแต่พี่เมื่อเรมิเอลไม่ยอมฟังอเมเดเดลอเมเเดเดวเขาถึงกับเบือนหน้าหนีจากนั้นเรมิเอลเธอก็บอกกับพี่ชายของเธอว่านี่พี่ไม่มีฤทธิ์แล้วใช่ไหมทางด้านอเมเเดเดลเขาก็ได้บอกกับเรมิเอลว่าไม่ฉันไม่สามารถทำให้เวลาช้าลงได้ต่อไปซึ่งก็ดีฤทธิ์ของฉันทำให้ฉันอยู่ห่างไกลทำให้ฉันไม่เชื่อมต่อกับมนุษยชาติและ ฉันคิดว่ามันหายไปก็เพราะแบบนั้นเพราะฉันไม่ได้ต้องการมันอีกต่อไปทางด้านไดมีเอลก็ได้บอกกับเอเมเดเดว่าพี่เป็นคนบอกเสนองว่าเทพกับมนุษย์ต้องแยกกันอยู่ทางด้านเอเมเดเดวเขาก็ได้บอกกับไดมิ่เอลว่าใช่แล้วเลยมี่ฉันบอกจริงแต่ตอนนี้ฉันกําลังจะบอกว่าฉันคิดผิดให้ฉันแสดงให้ดูเธอตัดฉากมาที่สะพานส่งน้ําชายเมืองหลวงลอสแอนเจลิสดืมเหมือนมานในตอนนั้นไม่ได้มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นและเอลล่าเธอก็กําลังถ่ายรูปเพื่อเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุซึ่งในตอนนั้น โอยเธอก็มาพอดีโอ,อีได้ถามกับเอลลาว่างายเอลลานี่อะไรหรอท่านเอลลาเธอก็บอกกับโอยว่าเฮ้บัดดีเอลลาดูเหมือนว่าเหยื่อของเราถูกยิงที่หัวเสียชีวิตจากบนสะพานด้านบนนั้นซึ่งฉากนี้มันก็ทําให้เราเห็นว่าผู้เสียชีวิตคนนี้คือชายที่คลานเอาชีวิตรอดอยู่บนสะพานแล้วก็มีชายคนหนึ่งเอาปืนมายิงที่ศีรษะของเขาในช่วงต้นอีพีนั่นเองท่านเอลลาเธอก็พูดต่อไปว่าแต่กลายเป็นว่าแค่ฆ่ามันยังไม่พอคนร้ายเลยโยนเขาลงมาจากสะพานเหมือนกับขยะเก่า่าาดูทแล้วก โกกคงหักแทบทั้งตัวแล้วเอลลาก็ยิ้มออกมาส่วนโคอี e, เมื่อเธอเห็นว่าวันนี้เอลลาดูแปลกไปโคอี Ko e, จึงได้ถามเอลลาว่าวันนี้คุณโอเคหรือเปล่าส่วนเอลลาก็บอกกับโคอี e, ว่าฉันโอเคมันก็แค่ความตายใครๆก็มีสิทธิ์ตายได้แต่เราต้องหาวิธีรับมือกันมาให้ได้ในตอนนั้นโคอี e, เธอได้นิ่งไปพักหนึ่งแล้วเธอก็ถามกับเอลลาว่าแล้วเรารู้อะไรเกี่ยวกับเหยื่อของเราบ้างส่วนเอลลาเธอก็บอกกับโคอี e, ว่าชายคนนี้เขาชื่อว่าแซมโซเฟอรีมีประวัติครอบครองยาเสพติดย,ยาวเป็นหาาางงงเเเเว่แล้รรรก็ยจอออโค ในกระเป๋าเสื้อของเขาแต่ไม่มีร่องรอยการใช้ยาดังนั้นฉันว่าเขาคงเป็นคนขายน่ะทนายโกีเธอก็บอกกับเอลล่าว่างั้นคุณก็คิดว่านี่เป็นเรื่องของยาเสพติดใช่ไหม่วนเอลล่าก็บอกว่าก็ไม่แน่ไม่มีอะไรในกระเป๋ากุญแจกระเป๋าเงินมันหายไปหมดแต่ศพนี้ก็นอนอยู่ตัวนี้มาหลายชั่วโมงแล้วดังนั้นไม่น่าถูกใครที่กล้าหาญมากพอคนศพที่มีสภาพเละขนาดนี้และขโมยสิ่งของมีค่าไปทนายโกอ็อกอกมองไปยเธอก็บอกกับเอลล่าว่าแต่ทาไมต้องโยนศพลงมาจากสะพานทางที่เขา เขาก็ตายอยู่แล้วในตอนนั้นเองจูจูเอลล่าเธอก็พูดขึ้นมาว่าแล้วรูติเฟอร์อยู่ไหนส่วนโคยเธอก็ได้บอกกับเอลล่าว่าอันที่จริงแล้วเขาเหมือนจะอยู่นะ่ะในจังหวะเดียวกันนั่นเองรูติเฟอร์เขาก็ได้ขับรถเข้ามานิที่กเกิดเหตุซึ่งในตอนนั้นอีฟได้มาด้วยท่าน้าเอลล่าเมื่อเธอเห็นรถของรูติเฟอร์เธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าอ๋อเขาอยู่กับอีฟนี่เองท่าน้าโคอยเธอก็บอกกับเอลล่าว่าใช่คงอยู่กับอีฟคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ฉันว่าเขากาลังติดนิสัยของเธอและกกก็ไม่่่่ใใชนนนนนนิิสสััััยยทีีดด้ววเอองร์บ พวกเขาก็เดินลงมาจากรถแล้วรูซิเฟอร์เขาก็ได้ทําการทักทายโคยีว่าอารุณสวัสดิ์กองตำรวจัดเทน,น่าโคอ,อีเมื่อเธอได้ยินเสียงรูซิเฟอร์เธอจึงได้ถามกับเอลาว่านี่ย่าบอกนะว่ารูซิเฟอร์เขาอยู่ข้างหลังฉันเทน่าเอลลาเธอก็บอกกับรูซิเฟอร์ว่าอีฟก,ก็อยู่ข้างหลังคุณเหมือนกันและแล้วโคอ,อีเธอก็หันไปมองดูด้านหลังของเธอและสิ่งที่เธอเห็นก็คือตอนนี้รูซิเฟอร์เขาที่ควงอีฟเข้ามาในสถานที่เกิดเหตุส่วน,นอีฟเธอก็ได้ทําการทักทายกับโคยีว่าสวัสดีค่ะส่วนโคอีเธอก็บอกกับรว่าูซิเฟ ห้ามพาแขกเข้ามาอ,อ,อย่าถือสารนะคะอีฟเธอนั้นลูติเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคอีว่าแต่อีฟเธอต้องการซึ่งเดียวกับเราจับฆาตกรส่วนนีฟก็บอกว่าใช่ค่ะฉันมาเรียนรู้วิธีจากคุณนักสืบโคอีฉันอยากรู้ทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับการจับอาชญากรโดยเฉพาะพวกที่มีนิสัยเลวมากๆทธอนั้นโคอีเธอก็บอกกับลูติเฟอร์ว่าลูติเฟอร์ฉันขอคุยกับคุณส่วนตัวหน่อยส่วนอีฟเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าได้สิในระหว่างที่โคอีกับรูติเฟอร์กำลังเดินไปคุยยกกนออออีีีฟเเเเเธ็ดดิมิมาาาาหล่่พพืููสภสภขงผ้ชวต ส่นโคอีเธอก็บอกกับรูซิเฟอร์ว่าคุณทําแบบนี้ไม่ได้ทางด้านรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคอีว่าผมเห็นด้วยผ้าเสซ็ตหน้ากับสูตรลายพางเมื่อหาจะดูแรงไปนิดนึงแต่ผมใส่แล้วชอบนั้นรูซิเฟอร์เขาก็จับไปที่เสื้อของตัวเองทางด้านโคอีก็บอกว่าไม่ใช่การที่คุณเอาอีฟมาด้วยมันไม่โอเคทางด้านรูซิเฟอร์เขาก็ถามกับโคอีว่าทําไมล่ะทางด้านโคอีเธอก็บอกกับรูซิเฟอร์ว่าจู่ๆจะมาร่วมทําคดีแบบเอาสนุกไม่ได้เราขายปมคดีฆาตกรรมอยู่เรื่องเนี้ยมันซีเรียสทางด้านรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกว่าผมเห็นด้วยคุณตารวจซีเรียสมา ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นผมก็เข้าใจเต็มที่ในระหว่างที่รูซิเฟอร์เขากำลังเดินไปหาอีฟโคโอีถามกับรูซิเฟอร์ว่านั่นคุณจะไปไหนจากนั้นรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคโอีว่าถ้าคุณไม่ต้องการเราเราจะไปหาตัวฆาตกรเองก็ได้ในตอนนั้นอีฟที่อยู่ด้านหลังโคอีเธอก็ได้ยินทุกอย่างที่รูซิเฟอร์กับโคีนั่งคุยกันท่าน,นโคอีเธอก็บอกกับรูซิเฟอร์ว่าคุณทําแบบนั้นไม่ได้และโคอีเธอก็ยิ้มออกมาแต่ในตอนนั้นดูเหมือนว่ารูซิเฟอร์เขาไม่มีอารมณ์ขันเลยคา,บบาริงงวว่่่าาาผมทํไได้สนนเเอออีธธกกก็็ิปั ว่าโอเคก็ได้ให้อีฟติดรถไปด้วยได้สําหรับคดีนี้เท่านั้นเหลือเมื่ออีฟยินเขา้าเธอจึงได้ส่งเสียงร้องดีใจออกมาและกระโดดโดดเต้นยังมีความสุขแล้วเธอก็เดินมาหาลูซิเฟอร์และลูซิเฟอร์อีฟขอ,อีพวกเขาก็เดินออกไปจากที่เกิดเหตุในตอนนั้นลูซิเฟอร์เขาได้พูดขึ้นมาว่างานนี้มันต้องสรุปแน่เลยตาชามาที่สานักง,งานตารวจลอสแอนเจลิสในตอนนั้นอีฟเธอได้อยู่ที่ป้ายที่มีไว้สําหรับติดประกาศข้างหัวของอาเซกอรและอีฟเธอก็ได้ทําการดึงป้ายประกาศจับของพวกอาเซกอรออกมาจากป้ายประกาศแล้วเธอ ก็บอกกับรูซิเฟอร์ว่ารูซิเฟอร์หมอเนี่ดูมีความผิดมากที่สุดและก็หมอนี่ด้วยหมอนี่ก็น่าโหดดีนะแล้วอีฟเธอก็หันมาบอกกับรูซิเฟอร์ว่าเราควรลงโทษพวกมันส่วนรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับอีฟว่าจัดการอาชญากรที่ละคนสิท่รักส่วนน้งนด้านของอีที่ยืนอยู่ตรงนั้นเธอก็ถึงกับสายหัวและได้สงหวะเดียวกันนั่นเองมันก็มีใครบางคนโทรเข้ามาหาโคอีโคอีจึงรีบรับสายของเธอในทันทีแล้วเธอก็ได้บอกกับปลายสายว่าไม่ฉันจะไม่รับสายจากเขาจากนั้นโคอีเธอก็ตัดสายทิ้งในทันทีส่วนเ้าาก็ไดถม ว่าใครหรอคนตำรวจส่วนนันน่นอีฟเธอก็ทําหน้าเซ็งออกมาแล้วเอาป้ายประกาศจับของพวกอาชญากรไปติดไว้บนบอร์ดเหมือนเดิมส่วนนันนขาเขีเธอก็บอกกับรูซิเฟอร์ว่าไม่มีไม่มีใครโทรมาหรอกแล้วเธอก็เดินออกไปในทันทีและเมื่อรูซิเฟอร์หันไปหาอีฟตอนนี้เธอได้ดึงป้ายประกาศจับพวกอาชญากรอ,ออกมาจากบอร์ดจนเกือบหมดรูซิเฟอร์จึงได้จับมืออีฟเอาไว้และนาป้ายประกาศจับทั้งหมดไปทิ้งในถังขยะส่วนแดนเดินมาหาเอลลาที่กําลังทํางานอยู่และแดนก็ได้บอกกับเอลลาว่านี่รูซิเฟอร์พาแฟนมาสืบสวนคดีด้วยอย่างนั้นหร เธอก็บอกกับแดนว่าที่จริงแฟนของรูธิเฟอร์น่ะเธอก็น่ารักดีนะและยังไงก็ช่างเธอรู้อะไรไหมทําไมไม่ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขละ่ะเพราะทุกวินาทีคุณอาจจะโดนก้อนน้าแข็งเทียมจากเครื่องบินล่นฟาดหัวก็ได้หรือไม่ก็โดนระเบิดจนร่างออกเป็นล้านเสี่ยงด้วยน้ํามือของฆาตกรสติแตกท่าน,นแดนเขาก็ดีบอกกับเบลลาว่าหรือ,ออาจมีสิ่งลับทําสันหลังคุ้นหักและกลายเป็นอัมาพาตเสนลลา,าเธอก็บอกว่าใช่แดนจะได้พูดต่อไปว่ามีใครสืบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกกัับบจูเลียแแะมมคาฟน้งไห ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เขานั้นบอกว่าเขาล้มลงเนินหลอกใช่ไหมท่านนั้นเอลลาเธอก็บอกกันแดนว่าเขาไม่ได้เอาผิดใครเลยไม่มีอะไรต้องสืบสวนน่ะหรือต่อให้อยากสืบสวนจําบ้านที่เขาเคยอยู่ได้ไหมคงถูกทำความสดจงเลียงไปหมดแล้วท่านันแดนเขาก็ได้บอกกับเอลลาว่าจริงด้วยคนพูดถูกที่สุดและแดนเขาก็เปิดประตูออกไปจากห้องของเอลลาในจวนนั้นเองแดนเขาก็เดินออกมาเจอกับรูเทอร์และอีฟรูเปอร์เขาก็ได้ชี้นิ้วไปหาแดนและบอกกับอีฟว่าอ๋อและคนนั้นก็คือแดเนียลซึ่งเขานิสัยไม่ดีอีกแล้วท่าน เธอก็ได้ทําการโบกมือให้กับแดนและอีฟก็ถามกับรูซิเฟอร์ว่างั้นลงโทษเขาด้วยดีไหมส่วนรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับอีฟว่าเสื้อผมเธอชีวิตของเขาเหมือนบทลงโทษอยู่แล้วจากนั้นขอ,อีลรูซิเฟอร์และอีฟพวกเขาก็ได้เข้ามาในห้องทํางานของเอลา่าในตอนนั้นขออีเธอได้ถามกับเอล่าว่าไงาเอลา่าเจออะไรบ้างละ่ทะท่านเอลา่าเธอก็บอกกับขออีว่าเรายังไม่รู้ว่าทําไมศพของแซมถึงถูกโยนลงมาจากสะพานส่วนรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับเอล่าว่าเพราะฆาตกรเป็นพีศสจก็หายเลือดคล้มคลั่งที่ควรทูตจาัดก,การซะ โซเนียล่าเธอก็ได้บอกว่ามันก็อาจจะใช่แต่ฉันพบว่าฆาตกรเอาปืนยาวซ้อมแสมก่อนที่เขาจะตายท่านั่นโคีเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าฟังดูมันอาจเป็นแค้นส่วนตัวส่วนรูติเฟอร์เขาก็ได้พูดต่อจากโคยว่าและรุนแรงด้วยท่านั่นอีฟเธอก็ได้พูดต่อจากรูติเฟอร์ว่าแล้วมันก็โหดร้ายวซเนียล่าเธอก็พูดต่อจากอีฟว่าหรือว่าเป็นการทำพลาดเพราะฉันเจอบางอย่างจะกรอยปืนบนใบหน้าของศพจากนซเนเยล่าเธอก็หยิบกระจกใสขึ้นมาที่มีไวําหรับสองกล้องจุลทรรศและเธอก็บอกว่ามันคือเกล นี่บอกว่าเกลดทองคําอย่างนั้นหรอในนั้นหรอสุดยอดไปเลยส่วนเอลา่าที่กําลังใช้กล้องจุลรทรรศน์เธอก็ได้บอกกับอีว่าอ๋อฉันแค่ทําตามหน้าที่น่ะส่วนอีฟเธอก็ได้ถามกับเอล่าว่าแล้วเธอได้อยู่ในบทลงโทษหรือเปล่าส่วนเอล่าก็บอกว่าไม่คนแรนโคอ,อีเอ์แต่จึงได้พูดขึ้นมาว่าปืนทองคําอย่างนั้นหรอไม่เหมือนใครแถมมันฟังดูคุนคุนส่วนดูสิเฟอร์ก็บอกว่าใช่หนังเจมบอลของโรเจอร์มอร์สไม่แน่ฆาตกรของเราอาจจะเป็นสคารามัตกาชายสามหัวนมทน่านเอล่าก็บอกว่าไม่แน่ส่วนโคอีเธอก็ เอล่าจำได้ไหมเคยมีปืนหรือว่าใครสักคนที่พกปืนยาวสีทองจำได้หรือเปล่าเอาล่าจะเดินตรงไปที่คอมพิวเตอร์และบอกกับโคยีว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอค้นหาก่อนและเพียงไม่กี่วินาทีเอล่าเธอก็ได้ทําการค้นหาข้อมูลประวัติของชายที่ใช้ปืนสีทองเจอและคนคนนั้นก็คือ Greg owski, เอกรกลาบาวสกี้แล้วเอล่าก็นำโน้ตบุ๊กมาให้กับโคอีดูและเธอก็พูดต่อไปว่าและคราวคนนี้มีชื่อเล่นว่าโพนี่บอยทางด้านโรสิเฟอร์เขาก็ได้บอกว่าโพนี่บอยอย่างนั้นหรอของแท้ต้องไม่กลัวไฟทางด้านโคยี เธอก็บอกว่าใช่แล้วเราก็จับตัวเขาไม่ได้สักทีเพราะเขานั้นเก่งมากทานีเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่จังค่ะก็พอเข้าใจได้ว่าทําไมเขาถึงช่วยนะท่านั้นอีฟเธอจึงได้บอกว่าฟังดูชั่วร้ายแล้วเธอก็บอกกับรูซิเฟอร์ว่างั้นเราไปลงโทษกันเถอะขายีเธอ,อ,อจึงได้พูดขึ้นมาว่าหมายถึงพาเขาเข้ากระบวนการยุติธรรมน่ะส่วนอี้เธอก็บอกกับโอยีว่าฉันก็หมายความว่าแบบนั้นส่วนรูซิเฟอร์ก็บอกว่าโอเคเข้าใจตรงกันแล้วไปกันเถอะจากนั้นรูซิเฟอร์กับอีพพวกเขาก็ออกไปจากห้องของเอลลาต่าช่างมาที่บ ซึ่งในตอนนั้นเม์ได้อยู่ที่นี่และคุณหมอลินดาก็นั่งอยู่ด้วยและตอนนี้คุณหมอลินดาเธอก็ท้องแก่เต็มทีเม์เธอได้พูดกับลูกที่อยู่ในท้องของคุณหมอลินดาว่าตอนฉันเป็นบีบีซัเกิดใหม่ฉันตัวเล็กก็คู่ต่อสู้แต่ฉันมองไวฉันเลยใช้ความมองไวคอยอยู่ที่ต่ำและโจมตีเส้นเลือดใหญ่เสมอเมื่อสัตูคนแรกที่ฉันพิชิตได้คุกเข่าลงฉันก็ใช้มีดปาดข้อมันฉันรู้สึกถึงความร้อนของเลือดมันไหลลงจากใบหน้าของฉันจากนั้นก็มีความร้อนเร่าที่มันน่าแปลกที่หว่างขาของฉันท่านายคุณหมอล ที่คุยกับลูกของเธอที่อยู่ในท้องคุณหมอลินดาเธอจึงได้พูดขึ้นมาว่าโอเครู้ไหมตอนที่ฉันพูดว่าทารกในครรภ์สามารถได้ยินเสียงทุกอย่างฉันนึกว่าแกจะฟังเสียงดนตรีคลาสสิกและนิทานที่มีเกี่ยวกับการฆาตกรรมซึ่งเราได้เห็นภาพชัดท่านเมทเธอรก็ได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าทําไมถึงอยากฟังนิทานที่ไม่เล่าการฆาตกรรมจนเห็นภาพชัดละทเธนได้คุณหมอลินดาเธอก็บอกกับเมรว่าไว้เราค่อยคุยกันเรื่องนั้นเพราะฉันต้องไปทํางานส่วนเมรเธอก็ได้บอกคุณหมอลินดาว่าเยี่ยมงั้นฉันขอไปหิบบมมีดแแนึงต่เเธอกลุ และเดินไปหยิบอาวุธของเธอที่อยู่ในห้องนอนส่วนคุณหมอลินดาเธอก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้และเธอก็ได้บอกกับเมธ่าเมธเพื่อนรักเธอไปทํางานกับฉันไม่ได้ส่วนนั้นเมธเธอก็ได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าฉันต้องไปแล้วเธอก็หยิบมีดทั้งหมดของเธอมาวางไว้บนโต๊ะอาหารและบอกคุณหมอลินดาต่อไปว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าขรังนั้นเมื่อไาเกิดอะไรขึ้นกับเธอและลูกของเธอได้ส่วนคุณหมอลินดาก็บอกว่าอาการแสบอกส่วนเมธเธอก็ได้ทำ่ารนั่นเมธเธอก็ได้ทําการชักมีดออกมาและบอกคุณหมอลินดาว่าเธออาจถูกใครปถดเข้ามาายิิงลนหรือ แก๊งขายาที่ไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งเป็นคนขนยามาลักพาตัวเธอไปที่ยังไม่ถึงราคาทารกเทวทูตในตลาดมืดทางด้านคุณหมอลินดาเธอก็ได้จับไปที่ทอ,องเธอและเธอก็บอกว่าปลอบใจกันจังส่วนเมธเธอก็ได้พูดต่อไปว่าเธอบอกส่วนว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวดังนั้นฉันจะเป็นคนปกป้องเธอเองส่วนคุณหมอลินดาก็บอกว่าคนที่ฉันจะได้เจอในช่วงบ่ายวันนี้มีเชฟวีแกนที่เสพติดการขโมยของและโปรดิเซอร์เพลงที่ชอบชีรถที่นอนในตอนนั้นเมธได้พยายามพูดออกมาแต่ฉันแต่คุณหมอลินดาก็เบรกเอาไว้ก่อนโดยค หมอลินดาได้บอกว่าเมธซ้ำไม่ต้องการคนปกป้องและคุณหมอลินดาก็เดินออกไปจากบ้านเพื่อไปทํางานตต่ฉากมาที่แดนในตอนนั้นแดนได้นาถุงขยะเอามาเทบนโต๊ะทงานและเหมือนกับว่าเขากําลังค้นหาอะไรบางอย่างในตอนนั้นเองเอลลาเธอก็ไม่เห็นเขาเธอจึงได้ถามแดนว่าทําอะไรอยู่งั้นหรอส่วนแดนเขาก็ได้หันมาหาเอลลาแล้วบอกว่าอา้าวว่าไงผมติดสินบนทีมทําความสะอาดที่บ้านของจูเลียส่วนเอลลาเธอก็มองมาที่หน้าของแดนแดนจึงได้ถามเอลลาว่าอะไรอย่างงั้นหรอผมแค่กําลังหาหลักฐานในทางขยะที่บ่งชี้ว่า มีคนก็ไปในบ้านของเขาในคืนที่เขากลายเป็นอมภาตเซเนลลาเธอก็ได้บอกกระแดนว่าคือฉันก็ไม่รู้เรื่องของพวกนั้นหรอกนะแต่ฉันคิดว่าฉันสามารถช่วยคุณได้ในตอนนั้นแดนเขาได้เจอกับก้นบุหรี่ซึ่งมันเป็นยี่ห้อเดียวกันกับที่ลูซิเฟอร์นั้นชอบสูบเขาจะได้พูดขึ้นมาว่ายี่ห้อที่รูซิเฟอร์ชอบสูบเซเนลลาก็บอกว่าเออว่าไงนะท่านนั้นแดนเขาจะรีบบอกกับเอลลาว่าไม่มีอะไรจากนั้นแดนเขาก็คว้าเศษขยะขึ้นมาและเขาก็บอกกับเอลลาว่าโอเคผมเจอของที่ต้องการแล้วและแดนก็เดินออกไปในทนทันี เธอน่เอล่าเธอก็บอก,กแดนว่าไม่ต้องห่วงรอกแดนฉันเก็บกวาดให้ได้ตัดฉากไม่ที่ชายเมืองลอสแอนเจลิสบริเวณชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นมันมีสถานที่ออกกําลังกายโดยรูติเฟอร์โคอีแล้วก็อีพวกเขาได้มาที่นี่แล้วเมื่ออีเห็นพวกชายที่กําลังออกกําลังกายอยู่เธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าโม oh, ผู้ชายพวกนี้ตัวใหญ่จังเราสู้พวกเขาไหวใช่ไหมท่รักทธน่น ifer, าดรูติเฟอร์เขาก็ได้บอกกับอีว่าได้สิครับท่รักผมคือจอมพิศาษนะส่วนอีเธอก็ได้บอกกับรูติเฟอร์ว่าเงินฉันขอให้คนที่่่่เราาาากํลลัังตตมอยูวใหญ ที่สุดแล้วก็ใจร้ายที่สุดไปเลยส่วนเคอ,อีเธอก็ได้พูดลอยๆขึ้นมาว่าฉันว่าไม่ดีมัง้งแต่อีฟกลับบอกว่าแต่ฉันว่าดีมันทําให้ฉันสะใจขึ้นไปอีกเวลาที่หมอน,นันโดนรูติเฟอร์ซ้อมท่าน่าเคอ,อีเธอตึงไที่พูดขึ้นมาว่าเราไม่ซ้อมใครกลางถนนหรอกนะส่วนอีฟเธอก็ถามกับรูติเฟอร์ว่าต้องพากลับไปที่เพนเฮาส์ของรูติเฟอร์ก่อนอย่างนั้นหรอส่วนเคอ,อีเธอก็ได้บอกกับอีว่าไม่เราจะไม่ซ้อมใครที่ไหนก็ตามส่วนรูติเฟอร์เขาก็ได้บอกว่าเหมือนสา่าพวกเขาขัดขืนแบบนั้นจะโดนจอม,อม่ต อ,อกรที่รักพวกนั้นน่ะขัดขืนทุกรายในจังหวะที่โคี์รูซิเฟอร์และอีพ,พวกเขากําลังเดินก้าไปในสวนตรงที่มีอุปกรณ์ออกกําลังกายนั้นตั้งเอาไว้โคี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นไงโพนี่บอยในตอนนั้นโพนี่บอยเขากําลังใช้เครื่องออกกําลังกายอยู่ส่วนนี้เมื่อเธอเห็นโพนี่บอยเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าว้าวดูแขนนั่นสิทางด้านรูซิเฟอร์เขาก็บอกกับบีว่าเอาละ่ะอย่าตื่นเต้นจนเกินไปในตอนนั้นโคยี oe, เธอได้นําตาตํารวจออกมาแล้วเธอก็บอกกับโพนี่บอยว่าเกรกโพนี่บอยคาบาสกีี้่ตรวจ ลอนเอนเจอริสคุณถูกจับกลุ่มในข้อหาฆ่ายังไม่ทันที่โคอีจะพูดจบโพนี่บอยเขาก็ได้เห็นมาบอกโคฮีว่าโอ okay, เคท่าน้างโคอีก,ก็บอกว่าอะไรนะส่วนอีฟเธอก็บอกว่านี่มาอะไรกันไหนว่าแค่คืนทุกรายไงส่วนโพนี่บอยเขาก็ได้บอกกับอีบว่าเออฟังนะผมโดนจับแบบนี้มานับร้อยครั้งผมจะรอทนายของผมในตอนนั้นอีฟเธอได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่ารูซ <Luc ifer, S 2> ิเฟอร์คุณควรทรมานให้เขาพูดความจริงจนกว่าทนายของเขาจะโผล่มาท่าน้างโคอีเธอจึงได้บอกกับอีบว่าอีฟเราไม่ได้ทำงานแบบนั้นดูเหมือนอนีี้ เกเลล่าทั้งสองเริ่มคัดคอกันซะแล้วรูซิเฟอร์จินได้บอกกับทั้งคู่ว่าทุกคนใจเย็นกันหน่อยอีฟแค่อยากเห็นจอมปิศาจโช์ฝีมือและคุณก็ยังไม่เห็นผมทําอย่างหนึ่งที่รักจากนั้นลูซิเฟอร์เขาก็เดินไปหาโพนี่บอยและใช้พลังวิเศษของเขาจ้องไปที่ต่างโพนี่บอยแล้วบอกว่าโพนี่บอยตัวน้อยของผมคุณปรารถนาสิ่งใดทางด้านโพนี่บอยเมื่อเขาตกอยู่ในภวังเขาก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าคือผมผมผมอยากให้เจ้านายยอมให้ผมฆ่าแซมแทนทางด้านรูซิเฟอร์เมื่อเขาดีหนึ่งนั้นเขาจหันไปบอก,ก อีฟว่าขอโทษดีนะที่รักแต่ดูเหมือนว่าเราจะลงโทษเขาไม่ได้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ท่านนันอีฟเธอก็บอกกับรูซิเฟอร์ว่านี่บ้าไปแล้วจากนั้นอีฟเธอก็ได้ใช้มือจับไปที่หน้าอกของรูซิเฟอร์และพูดต่อไปว่าการที่ดูจ้องพิศดารโชว์ฝีมือนี่มันช่างจากนั้นอีฟเธอก็ทำท่าทางเหมือนกับอยากขึ้นกินรูซิเฟอร์ไปทั้งตัวท่านนั้นอ,อียเธอก็เดินเข้าไปหาโพนี่บอยและเธอก็บอกกับเขาว่าเงินคุณอยากให้เจ้านายของคุณยอมให้คุณค่าแซมแทนแล้วใครเป็นเจ้านายของคุณกันในนน้โพี่อบอย เขาก็ได้บอกกับโคอีว่าทนายเดี๋ยวนี้จากนั้นเมื่อโคอี้หันไปหาลูซิเฟอร์และอีฟเธอก็เห็นอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นมันก็คือลูซิเฟอร์กำลังจูบกับอีฟด้วยความเร่ารรอนจากนั้นโคอีเธอก็หันมาหาโพนี่บอยและเธอก็บอกกับโพนี่บอยว่าหมายถึงเอ่อหันหลังมาจากนั้นโคอีเธอก็ได้ทําการใส่กุญแจมือให้กับโพนี่บอยและพาโพนี่บอยมาที่สถานีตํารวจลอสแอนเจลิสจากนั้นโคอีเธอก็มานั่งที่โต๊ะทํางานส่วนน้านั้นลูซิเฟอร์ตอนนั้นเขากําลังหมุนเก้าอี้ที่อีฟนั อ,ออกมได้ความสุขส่วนนั้งของอีเธอก็มองไปที่ทั้งคู่ด้วยความเบื่อหน่ายในตอนนั้นเองเอล่าเธอก็เดินเข้ามาหาโคอีพร้อมกับถ้วยกาแฟที่เป็นรูปหน้าของตัวเองและเอล่าเมื่อเธอเห็นอนาการของโคอีเธอจึงได้พูดขึ้นมาว่าฉันรู้จักสายตาแบบนั้นคุณเจอบางอย่างในคดีอย่างนั้นหรอส่วนโคอีก็บอกว่าหวังว่าจะจริงนะมือปืนมักได้รับค่าจ้างในฐานะพนักงา,บานบริษัทผ่านบริษัทบางหน้าเพื่อซ่อนเงินแต่บางครั้งมันก็แปลว่าพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์จากบริษทัททางด้านเอล่าเธอก็พูดต่อจากโคอีว่าเช่น ใจค่าสมาชิกฟิตเนสให้ว่าแต่ใครเป็นคนใจ่ายให้โพนี่บอยได้ปั๊มกล,ามล้ามหลังเธอนั่นเขอ,อีเธอก็ได้บอกกับเอลลาว่าตัวเหมือนเส้นทางมันจะไปโยงกับเจคอบทีนแนน่วนเอลลาเธอก็พูดขึ้นมาว่าจะพ่ออัอามาพาตคนนั้นนะหรอนี่มันเกี่ยวข้องกับคดีนั้นหรือเปล่าเธอนั่นขอ,อีเธอก็ได้บอกกับเอลลาว่าลูกชายของทีนแนนพมาเป็นอัมาพาตตั้งแต่หน้าไปจนถึงหน้าอกจากนั้นคนนี้ก็ตายมันต้องใช่สิเนาะเธอนั่นเอลลาเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันว่าก่อนที่แซมจะถูกฆ่ากระดูกของเขาได ส่วนแนนดันลูซิเฟอร์ในระหว่างที่เขากําลังเดินไม่หยิบปากกาที่โต๊ะทางานของโคลีเขาก็ได้ยินในสิ่งที่โาอีกับเอลลานั้นพูดคุยกันเรื่องคดีและเมื่อเขาได้ยินว่าคําว่าใครเป็นอามาพาตเขาจึงได้หันมาบอกกับเอลลาว่าจูเลียตแม็กคาฟีอย่างนั้นหรอส่วนเอลลาก็บอกว่าใช่ลูซิเฟอร์จึงได้ถามเอลลาว่าเดี๋ยวก่อนนะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับมันโคอี่เจึงบอกกับลูซิเฟอร์ว่าที่แนนอาจคิดว่าแซมหักหลังจูเลียตปกติแล้วเขาจะจ้างพนี่บอยไปทํางานสกรปรกให้แต่นี่ลูกชายของเขา โซเนลา่าเธอก็พูดต่อจากเขาอีวา่าเขาเลยอยากแก้แค้นเองและยืมปืนของพวกนิบอยไปทานานเขาอีก็บอกว่าใช่โซเนลา่าเธอก็พูดต่อจากเขาอีวา่าฉันจะไปเอารายงานแพทย์ให้กับคุณในตอนนั้นเองเขาอ,อีก,กับเบลา่าพวกเธอก็แยกตัวออกไปทําหน้าที่ของตัวเองส่วนนั่นนั่นรูซิเฟอร์เมื่อเขารู้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็ยืนนิ่งไปพักหนึ่งและเขาก็ได้พูดขึ้นมาวา่าผมเป็นคนทาผมมากสานหลังขุงจิเรยร์ที่แนนที่ค่าคนมบริสุทธิ์ส่วนนี้เธอก็ได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าหมายความว่ายังไงทนาอรู เขาก็ได้บอกว่าที่รักมันแปลว่าตอนนี้เจ้าสัตว์ช่วชานั้นมันสมควรโดนลงโทษยิ่งกว่าเก่าซะอีกโดยสายตาของรูติเฟอร์ในตอนนั้นมันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้รูติเฟอร์นั้นโกรธจัดตาช่างมาที่ห้องทํางานของเทียนแนนพ่อของจูเลียสซึ่งในตอนนั้นโคยีลูซิเฟอร์และอีพวกเขาอยู่ที่นี่โคยีได้ถามกับเทียนแนนว่าเออคุณเทียนแนนคะฉันไม่รู้ว่าคุณรู้เรื่องหรือยังว่าเมื่อเช้านี้มีคนค้ายาถูกฆ่าตายทางด้านเทียนแนนเขาก็ถามกับโคยีว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับผมส่วนโคยีเธออกกก็ีบนนว่า นั่นแหละค่ะคือส่วนที่มันน่าสนใจเขาบาดเจ็บหลังหักเหมือนกับลูกชายของคุณเป๊ะดังนั้นดูเหมือนว่าอันมีใครที่ต้องการแก้แค้ทนท่านันเทียนแนนเขาจะรด้พูดขึ้นมาว่าลูกชายของผมนะ่ะทำงานกับคนไม่ดีหลายคนอันที่จริงจูเรียตเขาก็ไม่ใช่คนดีอะไรเลยซึ่งมันก็เป็นสาเหตุทําให้ผมต้องตัดเขาออกจากธุรกิจของผมเรารักลูกของเราแต่พอถึงจุดหนึ่งผมก็ต้องปล่อยให้ยังไม่ทันที่เทียนแนจะพูดจบลูซิเฟอร์เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่ายืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองอย่างนั้นหรอส่วนโคอ,อีเธ แนนคะรู้จักผู้ชายที่ชื่อว่าเกรซคาบัสกี้บ้างหรือเปล่าคะทางด้านเทนนนเมื่อเขาได้ยินชื่อของพนี่บอยเขาก็นิ่งไปพักหนึ่ง่วนลูติเฟอร์เขาก็ได้ลุกขึ้นจากโซฟาและเขาก็ได้บอกกับเทนนนว่าเขาใช้ชื่อเล่นให้มีสีสันพนี่บอยทางด้านเทนนนเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมไม่รู้จักเขาอีจินได้บอกกับเทนนนว่าแปลกดีนะคะเพราะว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งของคุณจ่ายเงินให้กับเขาทางด้านเทนนนเขาก็ได้บอกกับโคยว่าหลายๆบริษัทก็จ่ายเงินจนํานวนมาให้กับคนหลายคนและผมก็ไม่ค่อยติดต สตางค์หรอกนะส่วนทางนั่นรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับเทแนแอนด์มาแต่คุณก็ติดตามลูกชายของคุณอยู่นี่ใช่ไหมล่ะคุณถึงได้ประกันตัวเขาออกจากคุกอย่างสม่ำเสมอคอยช่วยเหลือทุกครั้งที่เขาน่นมีปัญหาแต่ว่าเขาไม่เคยจดจําเลยใช่ไหมอันที่จริงบางคนอาจพูดว่าเป็นความผิดของคุณที่เขากลายเป็นฆาตกรเป็นคนค้ามนุษย์ตุ๊กตาพังพังตัวน้อยทางนั้นเทแนแอน์เมื่อเขาได้ยินในสิ่งที่รูซิเฟอร์พูดเขาก็ลุกข,ขึ้นมาและเดินมาหารูซิเฟอร์จากนั้น,ทน,นเทนแอนกกเอาด ในคนพวกนั้นอาจจะเป็นคนทำให้ไอ้เซสะวะที่ทำเขาพิการชดใช้กรรมก็ได้ส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกว่าอย่างนั้นหรอผมเคยคุยกับจูเลียตแปบ๊บหนึ่งก่อนเขายิงเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเลือดเย็นเขาบอกว่าคุณชั่วร้ายยิ่งกว่าเขาซะอีกท่านั่นอีฟเธอก็เดินเข้ามาหาลูซิเฟอร์แล้วเธอก็บอกกับเทนแอนว่าแปลว่าคุณต้องเป็นคนที่โหดร้ายที่สุดท่านั่นเทนแนนเขาก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าถ้าพวกคุณไม่สามารถตั้งข้อหาที่มีมูลกับผมได้เราก็หมดเรื่องคุยกันแล้วส่วนลูซิเฟอร์ ผมคือจอมพิศาจทีแนนและตอนนี้ผมก็มีข้อมูลครบแล้วในตอนนั้นสายตาของลูซิเฟอร์เหมือนแสดงความโกรธออกมาอย่างเต็มแม็กและเขาก็ได้บอกกับโคยีว่าคุณนักสือผมว่าคุณควรออกไปซะผมจะได้ทํางานที่ผมเชื่อาญที่สุดและลงโทษใช่คนนี้ซะออกไปส่วนแนนดนทีแนนเขาก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าออกไปซะท่านั่นโคยีเมื่อเธอเห็นว่าสถานการณ์เริ่มจะตึงเครียดเธอก็ลุกขึ้นมาจากโซฟาและบอกกับลูซิเฟอร์ว่าลูซิเฟอร์เขาถูกลงโทษแน่ด้วยหมุนว่านี่ตอนนี้ลูซิเฟอร์เขาจะมีอารมณ์โกรธจ จับไปที่โต๊ะสแตนเลสจนทําให้ขาโต๊ะสแตนเลสนั้งงอทนายโอี์พยายามเรียกสติลูซิเฟอร์ให้กลับมาลูซิเฟอร์หยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้ส่วนอีฟเธอกลับยุลูซิเฟอร์และเธอได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าลูซิเฟอร์เอาเลยค่ะที่รักส่วนเทนนนเขาก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ทนางลูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโอีอีกครั้งหนึ่งว่าคุณตํารวจผมบอกให้คุณออกไปเดี๋ยวนี้ทนายโอีเมื่อเธอเห็นว่าลูซิเฟอร์จะมีอารมณ์โกรธจัดเธอจึงได้จับซิฟออรร์์ว่ายุด นันรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับเทียนแอนว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบหรอกและเขาก็เดินออกไปตัดฉากไปที่สำนักง,งานตำรวจลอนดอนริสในตอนนี้ Ruth ifer, i, รูซิเฟอร์เควีพวกเขาได้กลับมาตั้งหลักที่นี่ส่วนนันนี่นอีฟจะกระนวดไปที่ทศีรษะของรูซิเฟอร์เพื่อเป็นการผ่อนคลายของเครียดส่วนนันนี่เควียีดูเหมือนว่าเธอกำลังีเรียสเป็นอย่างมากโดยเธอที่พูดขึ้นมาว่าเทียนแอนฆ่าแซมแต่เราไม่มีหลักฐานทางด้านรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกว่าแล้วไงส่วนเคอียเธอก็พูดตอบไปว่าก็ตอนนี้เทียนแอนจะเพิ่มกำลังทานายเป็นนเท่าาาพราะคุณไปกลงใอฟิ ไงส่วนลูซิเฟอร์ก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติของจอมปีศาจส่วนอีฟเธอก็บอกว่าแล้วอีกคนหนึ่งละโพนี่บอยส่วนโคอ,อีเธอก็บอกกับอีฟว่าโพนี่บอยใจเงินประกันตัวออกไปแล้วท่านนั้นลูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกว่าหรือไม่เทียนแนนก็จ่ายให้ท่านนั้นอีฟเธอก็บอกกับลูซิเฟอร์ว่าเดี๋ยวนะนี่คุณจะบอกว่าเราจะไม่ได้ลงโทษใครเลยอย่างนั้นหรอในตอนนั้นโคอ,อีเธอที่มองไปที่อีฟด้วยสายตาที่หมันใสท่านนั้นอีฟเธอก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าที่รักคุณสัญญากับฉันแล้วนี่จากน คุยกับคุณส่วนตัวหน่อยหรือเมื่อรูซิเฟอร์เข้ามาในห้องโคอีก็ถามรูสิเฟอร์ว่านี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณส่วนรูสิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคอีว่าผมก็แค่รู้ตัวตนของตัวเองท่านนันโคอีเธอก็ได้บอกกับรูสิเฟอร์ว่ารูสิเฟอร์คุณไม่ใช่คนแบบนี้ฉันว่าอีฟกำลังทําให้คุณเสียคนส่วนรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคอีว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีฟเลยเพราะมันเป็นตัวตนของผมและผมก็มีหน้าที่ในการลงโทษผู้คนแล้วรูซิเฟอร์เขาก็ยกเหล้าขึ้นมาดื่มท่าน้นั่กูค มันมีหนทางที่มันถูกต้องและทางที่ผิดทางด้านรูสิเฟอร์เขาจึงได้ถามกับโคยีว่าแล้วอะไรมันทําให้คุณเป็นผู้ตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกทางด้านโคยีเธอก็บอกกับรูสิเฟอร์ว่าเพราะฉันเป็นตำรวจและมันคือกฎหมายส่วนรูสิเฟอร์เขาก็ได้เถียงกับโคยีว่าส่วนผมคือ,อยมทูตผมปกครองนรกคชั่วถูกสรงมหาผมเพื่อชดใช้กรรมให้สาสมและบนโลกมนุษย์ผมก็ต้องทําหน้าที่เดียวกันเพราะเวลาที่ผมไม่ทําจากนั้นรูสิเฟอร์เขาก็นิ่งไปพักหนึ่งและเขาก็ได้พูดต่อไปว่าและในเวลาที่ผมไม่ทํามันจะเกิดเรื่องร้าย หากสันหลังของจูเลียตและผมจะไม่ยอมให้เทียแนแนรอดตัวไปได้ท่านาออ่าโคยเมื่อเธอได้อีนั้นเธอจึงได้พูดกึ้นมาว่าเดวก่อนนะคุณหักหลังจูเลียตอย่างนั้นหรอในตอนนั้นโคยเธอ,อรู้สึกโกรธลูซิเฟอร์เป็นอย่างมากซึ่งในความโกรธนั้นมันได้ผสมความกลัวเอาไว้ในใจของโคยด้วยแลออ้วโคยเธอก็บอกกับลูซิเฟอร์ว่าแล้วฉันจะทํำยังไงลูซิเฟอร์ ford, ส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคยว่าคุณไม่มีหน้าที่มาทําอะไรทั้งนั้นท่านาออ่าโคยเธอก็ถามกับรูซิเฟอร์ว่างั้นทําไมทําไมตอนนั้นนคุณถึงให้ฉัออ ออฟฟิศของทีแอนเพราะคุณอยากจะทำ้ายเขาและคุณก็อยากให้ฉันออกไปใช่ไหมถูกไหมล่ะที่จริงคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำมันผิดส่วนรูติเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคอีว่าไม่เลยเป็นเพราะคุณแสดงให้ผมเห็นชัดเจนว่าคุณรับตัวตนของผมไม่ได้จากนั้นรูติเฟอร์เขาก็เดินออกไปจากห้องซึ่งสิ่งที่รูติเฟอร์พูดออกมามันก็ทำให้โคอีถึงกับเสียน้ำตาตัดฉากมาที่ห้องทำงานของทีแอนในระหว่างที่เขากำลังเช็ดโมเดลตึกอยู่ในห้องเลขาของเขาก็เดินมาบอกว่าคุณทีแอนคะพวกตำรวจกลับมาหาคุณอีกแแล้วะททานนนเเขจบ กัได้ข่าวเขาว่าผมไม่เหลืออะไรจะพูดแล้วและในตอนนั้นเองแดนเขาก็เดินเข้ามาในห้องทํางานของทีแนนและเขาก็บอกกับ,กบทีแนนว่าผมมาเรื่องลูกชายของคุณนนท่นานั่นเทีแนนเขาก็ได้บอกกับเขาของเขาว่าขอบคุณมากเมื่อเกเรตหรือเมื่อเลขาของทีแนนเดินออกไปจากห้องแดนเขาก็ได้บอกกับทีแนนว่าลูกชายของคุณจูเลียเขาไม่ได้แค่ล้มลงเนินมีคนจงใจหักกระดูกสันหลังของเขาและผมก็รู้ว่าใครเป็นคนทำท่นานั่นเทีแนนเขาจึงได้บอกกับแดนว่าแล้วทําไมยังไม่ไปจับมันล่ะส่วนแดนเขาก็ได้บอกกับทีแนนว่าเพราะผมไม่มีหลักฐานมากพอ มันเข้าคุกได้แต่มันควรรับผิดชอบการกระทําของตัวมันเองและผมก็รู้ว่าคุณมีอิทธิพลเป็นคนที่สามารถทําลายศัตรูได้แต่นั้นแดนเขาก็หยุดพูดไปเจนแนนที่ได้บอกกับแดนว่าผมฟังคุณพูดอยู่แดนจะได้พูดต่อไปว่าฟังนะในที่สุดคุณก็สามารถทําให้มันริมรอดบทลงโทษที่มันสมควรโดนส่วนเทนแนนเขาก็ถามกับแดนว่าแล้วมันเชื่ออะไรแดนจะได้บอกกับเทนแนนว่าลูซิเฟอร์มอนติสตาตะชากมาที่ห้องทํางานของเอลล่าในตอนนั้นเธอได้นารูปถ่ายที่เธอนั่นถ่ายสภาพการตายจากศพของแซมเอาขึ้นม่กับ ดเดอล่าเธอได้บอกกับโคอีว่าในเมื่อเรารู้ว่าการฆาครั้งนี้เป็นแค้นส่วนตัวฉันเลยมานั่งอ่านรายงานฉันจะสบศพอีกครั้งหนึ่งและฉันก็หวังว่าเราจะเจอน้ำลายปัสสาวะหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันสามารถค้นหาดีเนได้และมันก็เหลือเชื่อมากว่าผู้ชายกี่คนชอบทำแบบนั้นและฉันก็ไม่เข้าใจเหตุผลจริงๆคุณเข้าใจไหมโคอีซึ่งโคอีก็บอกว่าออมเอล่าจะได้พูดต่อไปว่ายังไงก็เธอไม่เจออะไรเลยแต่ฉันได้สังเกตว่านิ้วของเขามันหักหนึ่งนิ้วและเหมือนก็หัก หลังจากที่เขานั้นตายแล้วแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุที่มาจากการตกสะพานเหมือนมีใครบางคนหักนิ้วเพื่อดึงแหวนออกแล้วเอล่าเธอก็นาภาพมือของแซมผู้เสียชีวิตให้กับโคอีดูจากนั้นเธอก็ได้พูดต่อไปว่าน่าจะเป็นคนที่ขโมยเงินและยาวเข้าไปในตอนนั้นโคอ้เธอได้นิ่งไปพักหนึ่งเอล่าจึงได้ถามโคอีว่าคุณโอเคหรือเปล่าโคอีท่านันโคอ้เธอก็ได้บอกกับเอล่าว่าคุณเชื่อไหมว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงเพราะถ้าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงเช่นสวรรค์กับนรกงั้นสิ่งที่เราทำที่นี่่เชนการ จับกลุ่มอาชญากรเราทําไปเพื่ออะไรแต่ยังไงก็ช่างเถอะฉันรู้ว่าคุณเคร่งศาสนาเลยคิดว่าคุณอาจจะมีความเห็นในเรื่องนี้ท่านาเอลลาเธอก็บอกกับโคยีวาคือว่าเออฉันน่ะเคยเคร่งศาสนาและตอนที่ฉันเคยเชื่อในเรื่องเหล่านั้นฉันคิดจริงๆว่าฉันกําลังทําหน้าที่ของฉันในการประดุงความยุติธรรมบนโลกใบนี้และสักวันหนึ่งทุกคนจะได้รับผลกรรมแต่เราก็ยังต้องปกป้องทุกคนอยู่ดีแต่ตอนนี้ฉันเชื่อว่าทุกคนพึ่งได้แค่เรานี้แหละและ้วแต่หาว่าเราไม่คอยลงโทษคนทําผิดแล้วใครจะ เป็นคนลงโทษกันละเพราะว่านรกกับสวรรค์มันไม่มีอยู่จริงส่วนองอีเธอก็ได้บอกกับเอลล่าว่าแล้วแต่าาว่ามันมีอยู่จริงละ่ะเช่นจอมปีศาจส่วนเอลล่าเธอก็ได้บอกกับโคอ,อีว่ามันไม่มีโคอ,อีอ่านไบเบิลสิมันมีแต่ความขัดแย้งในตัวได้ยกตัวอย่างเช่นจอมปีศาจคนชั่วร้ายทั้งหมดในทุกเรื่องสิแต่ตอนแรกเขาเป็นเทวทูตใครที่ไหนจะเกิดมาดีแล้วกลายเป็นคนชั่วร้ายพวกเขจะใจเราเชื่อแบบนั้นจริงๆริงหรอทานายอคอีจูๆ่ๆเธอก็ได้พูดออกมาว่าจริงด้วยเขาเป็นเทวูตทนายเอลล่า เธอก็บอกกับโคยิว่าไม่ใช่ฉันจะสื่อว่ามันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพจากนั้นเอล่าเธอก็เดินออกไปจากห้องทํางานในทันทีซึ่งนั่นเหมอนก็ทําให้โคยิรู้สึกมึนงงไปอย่างมากและเธอก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเอล่าตัดฉากมาที่อเมเดเดลตอนนี้เขาได้พาเรมิเอลน้องสาวของเขามาที่สนามเด็กเล่นในระหว่างนั้นอเมเดเดลเขาก็ได้บอกกับเรมิเอลว่าฉันพาแม่ของลูกฉันมาที่นี่ลังเรารู้ตัวว่าเราจะได้เป็นพ่อเป็นแม่และเราตางก็ตระหนักว่ามันจะวิเศษขนาดไหนในตอนนั้น ่ามกลางสนามเด็กเล่นมันเต็มไปด้วยพ่อและแม่ที่พาลูกๆของพวกเขามาวิ่งเล่นภายในสนามเด็กเล่นทางด้านเรมิเอลเธอก็มองไปที่เด็กพวกนั้นแล้วเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเห็นแต่ความอ่อนแอพวกน่าสมเพ็ถ้าพี่เลี้ยงดูลูกชายในหมู่เด็กพวกนี้แกจะเป็นเหมือนที่พวกนี้เป็นส่วนอเมเดลเขาก็ได้บอกกับเรมิเอลว่าพวกนี้อาจจะมีข้อเสียก็จริงแต่เราก็ด้วยและการที่มีข้อเสียไม่ได้แปลว่าอ่อนแอทางด้านเรมิเอลเธอก็ได้บอกกับอเมเดเดลว่าฟังดูเหมือนคำพูดของคนอ่อนแออเมเดเดล ฉันแค่อยากให้ลูกของพี่ได้รับสิ่งที่มันดีที่สุดทานด้านอเมเนเดลเขาก็ได้บอกว่าฉันก็ด้วยส่วนเดมิเอลเธอก็ได้บอกกับพี่ชายของเธอว่าฉันจะเอาเด็กไปด้วยส่วนอเมเนเดลเขาก็ได้บอกกับน้องสาวเขาว่าไม่เรมี่ฉันจะไม่ยอมให้เธอทําแบบนั้นและฉันจะไม่ให้เธอหาแก่และแม่ของแกเจอทานด้านเดมิเอลเธอจึงได้บอกกับอเมเนเดลว่ามันช้าไปแล้วเมื่อเช้าฉันได้กินแล้วล่ะอเมเนเดลฉันยอมฟังพี่เพราะฉันเคารพพี่เพราะว่าพี่เคยเป็นใครมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจยิ่งกว่าเดิมว่าฉันต้องทำ ทางด้านอเมริเดลเขาจะได้พูดขึ้นมอ่าเรมี่ฉันจะไม่ยอมให้เธอเอาลูกของฉันไปทางด้านเรมีเอลเธอก็ได้บอกกับอเมริเดลว,ว่าก็ลองมาขวางฉันดูสิจากนั้นเรมีเอลเธอก็กลางปีกแล้วบินออกไปในทันทีส่วนทางด้านอเมริเดลเขาก็กลางปีกออกมาแล้วบินตามเรมีเอลไปแต่ฉามาที่คุณหมอลินดาในระหว่างที่เธอกําลังเดินทางกลับบ้านจู่คุณหมอลินดาเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนสะกดรอยตามเธอมาคุณหมอลินดาจึงได้หันไปดูปรากฏว่ามันไม่มีใครเลยเมื่อคุณหมอลินดาเดินไปถึงมุมตึกเธอก็ได้ ใช้วิธีขออเมเดเดลโดยการแอบดูข้างๆตึกแต่พอคุณหมอลินดาโงกหัวออาไปดูปรากฏว่าเหมือนก็ไม่มีใ,ใครตามมาแต่คนที่โผล่มาด้านหลังของคุณหมอลินดาก็คือเมสในตอนนั้นเมสได้จับพฤติบาของคุณหมอลินดาซึ่งมันก็ทําให้คุณหมอลินดารู้สึกตกใจกลัวคุณหมอลินดาเธอจึงได้พูดออกมาว่าพระเจ้าเมสอย่างนั้นหรอฉะนั้นเมสเธอก็ถามคุณหมอลินดาว่ามีอะไรคุณหมอลินดาจึงได้บอกกับเมสว่าฉันนึกว่ามีใครแอบตามฉันมาเมสจึงได้ถามคุณหมอลินดาว่าใครกันส่วนคุณหมอลินดาก็บอกว่าาก็เเธธออไงมมแบต เธอตามฉันทำไมเนี่ยส่วนเมธเธอก็ได้บอกกับลินดาว่าฉันแค่ตามปกป้องเธอเวลาที่เธอออกจากบ้านส่วนคุณหมอลินดาเธอก็บอกกับเมธว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วหรอเช่นการไปล่าฆ่าหัวส่วนเมธเธอก็บอกกับคุณหมอลินดาว่าฉันเคลีย์ตารางงานไปหมดแล้วฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอไว้ข้างหลังแน่แลวเมธเธอก็หยิบมีดของเธอขึ้นมาทันด้คุณหมอลินดาเธอก็บอกกับเมธว่าฉันก็บอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่ต้องการให้เธออยู่ข้างหลังฉันตลอดฉันต้องการให้เธอถอยไปทันนั้นเมธเธอก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วเธอก็ได้พูด้้นมาวว่แลจะฉั ลูกของเรายัางไงท่าน้านคุณหมอลินดาเมื่อเธอด้ยิงคำพูดของเมธเธอจึงได้บอกว่าลูกของเราอย่างนั้นหรอเมธนี่มันไม่ใช่ฉันแค่ต้องการพื้นที่โอเคไหมท่าน้านเมธเธอก็ได้บอกคุณหมอลินดาว่าได้สิไหนๆก็มากันแล้วนี่อยากกินน้ำมะพร้าวไหมตัดชามาทีกลางตึกล้างแห่งหนึ่งจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างพุ่งตรงลงมาจากฟ้าแล้ววัตถุที่มันพุ่งชนใส่ตึกก็คืออเมเดเดลกับเรมิเอลในตอนนั้นพวกเขาต่างก็กางปีกออกมาและมีท่าทีขึงขังเป็นอย่างมากและเท่าที่ดูแล้วทั้งงงคูู่กกลัััตออส้นนนเ เขาได้บอกกับเรมริเอว่าฉันจะไม่มีวันยอมให้เธอเข้าใกล้ลินดาหรือลูกชายของฉันเด็ดขาดส่วนเรมิเอวเธอก็ได้บอกกับอเมเดลว่าแล้วใครจะหยุดฉันได้ล่ะพี่หรอส่วนอเมเดลเขาก็ได้บอกกับน้องสาวเขาว่ามีเพียงทางเดียวที่จะรู้จากนั้นทั้งคู่ต่างก็ตั้งกันทางด้านเรมิเอวเธอก็นําหอกของเธอขึ้นมาแล้วทําการหักหอหกเป็นสองท่อนและส่งปลายข้างหนึ่งของหอกให้กับอเมเดลและเธอก็ได้บอกกับพี่แาวของเธอว่าไม่อยากให้ใครนินทาว่าสู้แบบไม่แฟร์จากนั้นเรมิเอวเธอก็พุ่งเข้ามาหา อมเมเดเดลแลืแล้วสองพี่น้องพวกเขาก็ต่างต่อสู้กันในตอนนั้นเรมิเอลเธอได้บอกกับอเมเดเดลว่าฉันจะไม่ยอมให้พี่เลี้ยงลูกที่นี่ที่ซึ่งความพิเศษของแกจะถูกดูดหายไปจากนั้นเรมิเอลเธอก็ได้ทําการกวาดแกงหอกใส่อมเมเดเดลแต่อมเมเดเดลเขาก็ยังสามารถป้องกันเอาไว้ได้ในตอนนั้นเองเรงมิเอลเธอก็ได้ใช้ด้ามหอกฟาดไปที่ขาของอมเมเดเดลทําให้อมเมเดเดลนั้นล้มลงจากนั้นเรมิเอลเธอก็พยายามจะใช้หอกฟาดมาที่ลำตัวของอเมเดเดลแต่แล้วอเมเดเดลเขาก็ ป้องกันเอาไว้ได้โดยใช้หอกที่อยู่ในมือของเขาแล้วเมเดเดลเขาก็ได้บอกกับเรมิเอว่าลูกของฉันจะพิเศษเพราะแกเติบโตที่นี่จากนั้นอเมเดเดลเขาก็ได้ใช้มือพากไปที่ท้องของเรมิเอลแล้วอเมเดเดลเขาก็ได้บอกว่าลูกของฉันเขาจะได้อยู่กับครอบครัวของเขาที่นี่ทางด้านเรมิเอลเธอก็ได้บอกกับอเมเดเดลว่าตลกดีนะฉนึกว่าฉันเป็นครอบครัวของพิเศษจากนั้นเรมิเอลเธอก็ได้ใช้เท้ายันไปที่คอของอเมเดเดลส่วนอเมเดเดลเขาก็ได้บอกกับน้องสาวของเขาว่าเธอก็เป็นครอบครัว ฉันนั่นเลยมีแต่นี่คือลูกชายของฉันจากนั้นเรมีเธอก็เตะไปที่หน้าอกของอเมเดลไปสองครั้งด้วยกันซึ่งนั่นมันก็ทําให้อเมเดลถึงกับลุกไม่ขึ้นเพราะเนื่องจากว่าแรงเตะของเรมีเอลมันก็ทําให้ร่างของอเมเดลไปชนกับเสาปูนที่อยู่ตรงกลางตึกทําให้เสาปูนถึงกับหักแหลือเมื่อเรมีเอลวิ่งเข้ามาหาอเมเดลอเมเดลเขาจึงได้ใช้กัมปันชกไปที่บริเวณกลางหน้าอกของเรมีเอลไปหนึ่งหมัดทําให้เรมีเอลถึงกับลุกไม่ขึ้นจากนั้นอเมเดลเขาก็ได้ใช้หอก จีพิทิคอนน้องสาวของเขาแล้วบอกว่าโลกมนุษย์ไม่ได้ทําให้ฉันอ่อนแอลงเรมี่แต่มันทําให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นจากนั้นอมเมเดเดลเขาก็ได้ไปยุ่งเรมิเอลขึ้นมาจากพื้นส่วนทางด้านเรมิเอลเธอก็ได้บอกกับพี่ชายของเธอว่านักรบที่แท้จริงย่อมกล้ายอมรับเมื่อพ่ายแพ้ส่วนอมเมเดเดลเขาก็ได้ถามกับน้องสาวเข,ขาว่าแล้วเธอจะเคารพความต้องการของฉันหรอส่วนทางด้านเรมิเอลเธอก็ได้บอกกับอเมเดเดลว่าใช่แต่ระวังเอาไว้แล้วกันพี่ชายฉันยิ่งกว่าว่าสักวันหนึ่งพี่จะเสียใจที่เลือกแบบนี้ จากนั้นด้วยมิเอลเธอก็บินขึ้นไปบนฟ้าเพื่อก่าวไปยังสวรรค์ต่สามมาทีบ้านของโคอีในระหว่างที่ทิกซี่กำลังทําการบ้านอยู่โคอีเธอก็โทรไปหาลินดาเพื่อปรึกษาเรื่องอะไรบางอย่างแต่ในตอนนั้นดูเหมือนว่าขึ้นหมอลินดาเธอจะไม่ยอมรับสายของโคอีโคอีเธอจึงฝากข้อความเอาไว้ว่าไงลินดาฉันแค่โทรมาหาเพราะว่าฉันกังวลเรื่องของดูซิเฟอร์นิดหน่อยและฉันนึกว่าเธออาจจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรว่างเมื่อไหร่โทรกลับด้วยนะขอบคุณเธอด้านทิกซี่เธอก็แอบได้ยินเขา้า เธอจึงได้ถามกับแม่ของเธอว่ารูเิเฟอร์เป็นอะไรอย่างนั้นหรอคะส่วนเธน่าโค์เธอก็เดินมาหาทิกซี่ด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ทิกซี่จึงได้ถามแม่ของเธอว่ารูเิเฟอร์โอเคไหมคะส่วนโคอีเธอก็บอกกับทิกซี่ว่าจ้ารูเิเฟอร์โอเคดีแม้ว่าเขาแค่เอ่อเขาแค่เจอเรื่องลำบากอยู่นะส่วนทิกซี่เธอก็ได้บอกกับโคยีว่าแม่พูดเสมอไม่ใช่หรอคะว่าเวลาใครกำลังเจอเรื่องลำบากเขาจะต้องการเพื่อนมากที่สุดเธน่าโค์เมื่อเธอได้ยินคำพูดของลูกสาวของเธอโคอี จีนี่บอกกับทิกซี่ว่ารู้อะไรไม่จ๊ะลูกพูดถูกแต่ว่าแม่ไม่ค่อยมั่นใจว่าตอนนี้แม่ใช่เพื่อนที่รูทิเฟอร์ต้องการหรือเปล่าจากนั้นโคโอี้เธอก็ได้ลูกขึ้นและหอมมาที่หน้าผากของทิกซี่แล้วเธอก็บอกกับทิกซี่ว่าทําการบ้านซะนะตัดชามาที่หลักตอนนี้รูทิเฟอร์เขาได้อยู่กับยีฟและดูเหมือนว่าทั้งคู่กาลังคิดแผนการอะไรบางอย่างและในระหว่างวางแผนการทั้งคู่ก็ต่างจิบเล่าไปด้วยรูทิเฟอร์ได้พูดขึ้นมาว่าพวกตัวทีแนนเข้ากับสมอเรือลําหนึ่งของมันก็ได้หรือไม่ก็ให้โดน แบงค์ร้อยดอลลาร์ของมันบาทมันสักหนึ่งล้านแผลส่วนนี้เธอก็ได้บอกว่าเยี่ยมท่านด้านรูติเฟอร์เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่เอาดีกว่าผมรู้จักเจ้าของฟาร์มที่เลี้ยงนกอีมูมันเป็นสัตว์ที่กหายเลือดอย่างไม่น่าเชื่อส่วนนี้เธอก็ได้บอกกับรูติเฟอร์ว่าเลือกบทลงโทษเรารีบไปกันสักทีเมื่อรออะไรอยู่ส่วนรูติเฟอร์เขาก็ได้บอกกับอีฟว่าในไม่ช้ายอดรักคุณรู้ใช่ไหมว่าการจะรอความสุขบนเตียงมันน่าพอใจมากแค่ไหนส่วนนี้เธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ฉันนคคิิดววววาาว่่่าาาาาุณงเเเลมกกสรตอ์ข ้หเอ,ออ <c oughs> เอาไรนะส่วนอีฟเธอก็ได้พูดต่อไปว่าเพราะโคอี้ใช่ไหมล่ะฟังนะฉันชอบโคอี้ชอบจริงๆเธอยอดเยี่ยมมากแต่ขอพูดตรงๆนะฉันว่าเธอทําให้คุณเสียคนส่วนรูสิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับอีฟว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณตํารวจการลงโทรที่ถูกต้องแค่ดีกว่าเฉยๆท่าน,านอีฟเธอจึงได้ลุกขึ้นจากโซฟาแล้วบอกกับรูติเฟอร์ว่าลูสิเฟอร์ฉันแค่อยาาให้คุณเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดรู้ไหมคะฉันอยากให้คุณเป็นจอมปีศาจที่ฉันรู้จักจากสวนอีเดน จากนั้นอีฟเธอก็มองไปที่หน้าของลูติเฟอร์แล้วเธอก็ได้พูดต่อไปว่าฉันระง,งับอารมณ์ตัวเองอยู่ตั้งนานและฉันมองเห็นว่าคุณเองก็ทําเหมือนกันพระโควีซึ่งแค่คิดว่าเธออาจมีส่วนร่วมในชีวิตของคุณมากเกินไปส่วนลูติเฟอร์เขาก็ได้บอกกับอีฟว่าพูดจาหน้าขันสิ้นดีในสัวะนั้นเองก็มีเสียงลิฟดังขึ้นลูซิเฟอร์กับอีฟพวกเขาจึงได้หันไปดูและคนที่เดินออกมาจากลิฟก็คือทิกซี่ในตอนนั้นทิกซี่เธอได้บอกกับลูติเฟอร์ว่าว่าไงคะลูติเฟอร์ส่วนนีเเเเมมื่อออธธห็็ทิกกกซถาับ ว่านี่ใครล่ะคะแล้วอีฟเธอก็ยิ้มออกมาส่วนดูทิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับอีฟว่านี่คือบุตรของคุนตำรวจทานาทิกซี่เมื่อเธอเห็นเป็นโนของรูซิเฟอร์ที่ตั้งอยู่กลางห้องเธอจึงได้ถามกับดูซิเฟอร์ว่าที่นี่มีเป็นโนด้วยหระอคะจากนั้นทิกซี่เธอก็วิ่งมาหาเป็นโนทางด้านดูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับทิกซี่ว่าใช่แต่ยาเขาร้องล่ะอย่าแต่ต้องมันฉันไม่รู้ว่ามือของเธอไปจับอะไรมาบ้างแต่ดูเหมือนว่าดูซิเฟอร์จะห้ามทิกซี่เอาไว้ไม่ทันพอทิกซี่เธอได้ใช้มือขอองเเธกดไปปที่็นโนโ ังมีความสุขจากนั้นทิกซี่เธอก็วิ่งไปที่บริเวณชั้นหนังสือแล้วเธอก็บอกว่าดูหนังสือพวกนี้สิส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกว่าใช่เน้นคําว่าดูแลทิกซี่เธอก็วิ่งไปหารูปปั้นหมาที่มันตั้งอยู่บนโต๊ะอ,อ่านหนังสือของลูซิเฟอร์ทิกซี่ได้ใช้มือจับไปที่รูปปั้นหมาแล้วเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอ้หมาน้อยส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับทิกซี่ว่าจับระวังด้วยนั่นของขวัญจากนักปเรียนชยนะจากนั้นทิกซี่ก็เหลือไปเห็นว่าบนโซฟาไม่มีปออะมละจัับมมนนขึ้าแล ามกับลูติเฟอร์ว่าที่นี่มีสัตว์เลี้ยงด้วยหรอคะส่วนรูติเฟอร์เมื่อเขาเห็นว่าในมือของทิกซี่มันได้จับอุปกรณ์เซ็กที่ใช้ในการแต่งคอสดเพ์ของเขาเอาไว้ในมือเขาจึงได้พูดกั้นมาว่าไม่ไม่มีเอ๊ะหรือว่ามีนะแลือเมื่อลูซิเฟอร์แย่งปลอกคอมันจากมือของทิกซี่ได้ทิกซี่เธอก็เหลือไปเห็นบันไดที่ขึ้นไปบนห้องนอนของลูติเฟอร์เธอจึงได้พูดขึ้นมาว่ามีบันไดขึ้นไปที่ห้องนอนด้วยจากนั้นทิกซี่เธอก็วิ่งไปที่ห้องนอนของลูซิเฟอร์แล้วเธอก็หมุนตตัััววรรออออออบบบแลละกกิเเฟ์่าาหหมืน,หน,นนนนนจ้้ญงยใ เธอก็รออกมาได้ความชอบใจในความซุกซนของทิกซี่ส่วนทานด้านรูซิเฟอร์เขาก็พยายามเดินตามทิกซี่ไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันพอทิกซี่เธอได้โผล่ออกไปทางระเบียงและเมื่อทิกซี่เห็นอ่างน้ําอุ่นของรูซิเฟอร์เธอจึงได้พูดขึ้นมาว่าว้าวที่ระเบียงมีอ่างน้าอุ่นสะดวยทางด้านรูซิเฟอร์เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่กล้าดียังไงจากนั้นทิกซี่เธอก็พุ่งตัวลงไปนอนบนโซฟาของรูซิเฟอร์ทางด้านรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับทิกซี่ว่าไม่อยากกระโดดใส่โซฟาได้ไหมนั่นมันของอิตาลีนะ ส่วนทิกซี่เธอก็ได้พูดออกมาว่าที่นี่มันเจ๋งที่สุดเลยค่ะทางด้านรูทิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับทิกซี่ว่าแม่ของเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอมาที่นี่ส่วนทิกซี่ก็บอกว่ารู้ค่ะรูทิเฟอร์จึงได้ถามทิกซี่ว่าแล้วเธอมาทําอะไรที่นี่ส่วนทิกซี่เธอก็บอกกับรูทิเฟอร์ว่าหนูเมื่อดูให้แน่ใจว่าคุณโอเคเมื่อรูทิเฟอร์ได้ีนึงนั้นเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งส่วนทิกซี่เธอก็ได้พูดต่อไปว่าแม่บอกว่าคุณต้องการเพื่อนแต่ดูเหมือนว่าคุณจะมีเพื่อนแล้วนะท่านด้านอีฟเธอก็ยิ้มบออออกกกาาให้ทิซีี่่แลเธ็ววสสััดจชื ทางด้านทิกซี่เันก็มองไปหาอีฟแล้วเธอก็ทําท่ากอดอกตัดฉากม,มาที่บ้านของโคโอยในระหว่างที่โคโอีกําลังนั่งดูเอกสารเกี่ยวกับคดีอยู่ที่โต๊ะทํางานของเธอจู่จูแดนก็เปิดประตูเข้ามาในบ้านและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไงทิกซี่พร้อมหรือย,อยังทางทด้านโคโอ้เธอก็ได้ตะโกนเรียกทิกซี่ว่าทิกซี่พ่อมาแล้วทางด้านแดนเขาก็เดินมาถามโคโอีว่าคดีที่คุณทําไปถึงไหนแล้วทางด้านโคโอีเธอก็หันมาบอกแดนว่าเรารู้ว่าฆาตกรเป็นใครแต่เราไม่มีหลักฐานส่วนแดนก็บอกว่าอย่างนั้นหร โคอีจึงได้พูดต่อไปว่าพ่อของจูเลียตเจคอบเทียนแอนส่วนแดนเขาก็ได้พูดว่าเจคอบเทียนแอนทำไมเขาฆ่าคนหรอทนานโคอีเธอก็ได้บอกกระแดนว่าเขานึกว่าแซมเป็นคนที่หักสันหลังของจูเลียตมันเลยไปแรงจูนใจให้อยากแก้แค้นส่วนแดนก็ได้ถามโคอีว่าคุณแน่ใจหรอแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนั้นได้ลงคอนะทนานโคอีเมื่อเธอเห็นว่าทิกซี่ไม่มีเสียงตอบรับเธอจึงได้ลุกขึ้นและเดินไปหาทิกซี่และพยายามเรียกทิกซี่ครั้งหนึ่งล็กทิกซี่มาเร็วเอามาเร็วแต่เมื่ เคอี้เปิดประตูเข้าไปในห้องนอนของทิกซี่ปรากฏว่าทิกซี่ไม่อยู่โคอี้จึงเรียกแดนให้เข้ามาดูแล้วเคอี้เธอก็เห็นว่าทิกซี่เธอได้เขียนข้อความเอาไว้ในสมุดโน้ตว่าหนูจะไปหารูทิเฟอร์โคอี้จึงได้บอกกับแดนว่าทิกซี่แอบไปบ้านของรูทิเฟอร์เมื่อแดนได้ยินตรงนั้นเขาจึงได้พูดกับมาว่าว่าไงนะเราต้องไปหาลูกของเราเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเข้าแล้วเคอี้กับแดนพวกเขาก็เดินทางมาที่บ้านของรูทิเฟอร์ตัดชาไม่ได้ทิกซี่ในตอนนั้นเธอได้ถามับวีว่าบ้านของคุณอยู่ที่ไหน ่วนอีฟก็บอกว่าอยู่ที่นี่จากั้นทิกซี่เธอก็ถามกับอีฟต่อไปว่าแล้วคุณไปจากที่ไหนส่วนอีฟก็บอกว่าแดนไกโพ้นฉันมาหารูซิเฟอร์ส่วนท็กซี่เธอก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่ต้องมาแบ่งปันเข้าวิจารณ์หรอกนะป้าเคยแต่งงานมาหรือเปล่าทางด้านอีฟเธอก็ได้บอกทิกซี่ว่าเคยแต่ไปไม่รอดทิกซี่จึงได้ถามกับอีฟว่าทําไมกันส่วนอีฟเธอก็ได้บอกว่าเราไม่เหมาะสมกันท็กซี่จึงได้ถามอีฟต่อไปว่าแล้วคุณทํางานอะไรส่วนอีฟก็ได้บอกว่าไม่ทํางานฉันก็แค่เป็นตัวของตัวเองส่วนทิกซี่ก็บอกว่า นั่นมันเจ๋งดีนะคะแต่คุณชอบสีอะไรหรอส่วนนีฟเธอก็ได้บอกว่าสีแดงค่ะแล้วเธอหละ่ะในตอนนั้นทิกซี่ไม่ยอมตอบแต่เธอกลับบอกกับอีว่าหนูเป็นคนตั้งคําถามในตอนนั้นเองรูทิเฟอร์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นเขาจะได้พูดกันมาว่าขอตัวได้ไหมเพราะผมจะไปทําอะไรที่มันน่าเบื่อน้อยกว่านี้มากเช่นไปแยกสีชุดสุดของผมจากนั้นรูติเฟอร์เขาก็ได้ลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ต้เสือ้อผ้าเพื่อทําตามที่เขาบอกส่วนทิกซี่เธอก็บอกกับอีว่าคุณใช่เพื่อนที่รูติเฟอร์ต้องการในตอนนี้หรือเปล่าทางด้านรูติเเเออร์มื่ขา าได้ยินคําถามของท็กซี่เขาจึงได้อยู่ไปพักหนึ่งและเหมือนกับว่าเขาคิดอะไรบางอย่างกับคําพูดของท็กซี่ส่วนอีฟเธอก็ได้บอกกับทิกซี่ว่าหวังว่าจะใช่เพราะฉันนั่งแคร์เขามากๆในส่วนนั่นเองซส่งลิฟต์มันก็ดังขึ้นและคนที่ออกมาจากลิฟต์ก็คือโพนี่บอยกับชายอีกคนหนึ่งซึ่งทั้งคู่เป็นลูกน้องของเจคอบเทียแอนและตอนนี้พวกเขาก็ถือปืนไว้ในมือแล้วเล็งมาหาทิกซี่และอีฟท่านอ,นอีฟเมื่อเธอเห็นดังนั้นเธอจะได้ลุกขึ้นจากโซฟาและนาตัวของทิกซี่เอามาไว้ด้านหลังเธอและตะโกนบอกลูกทีรว่า ลูติเฟอร์ทางด้านโพนี่บอยเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ดีกว่าจะมีคนอื่นอยู่ที่นี่แต่ว่าปล่อยพยายนเอาไว้ไม่ได้ในขณะที่โพนี่บอยเขากําลังจะเหนี่ยวกยอีฟเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่ปรดนะในสวรรค์ดเดียวกันนั่นเองลูติเฟอร์เขาก็ได้ใช้มือทะลุกระจกกั้นออกมาแล้วดึงตัวลูกน้องเจคอบเทีนนที่มากับโพนี่บอยเขา้าไปในห้องทํางานของเขาส่วนอีฟเมื่อเธอเห็นว่าลูติเฟอร์ดึงความสนใจให้เธอจึงได้พาทิกซี่ไปหลบอีกห้องหนึ่งส่วนทางด้านลูติเฟอร์เขาก็ลังกระจกที่กั้นห้องถงและเดินออก ในตอนนั้นพนี่บอยเขาพยายามใช้ปืนเล็งไปที่หนอกด้านซ้ายของรูซิเฟอร์และเขาก็ลั่นไกออกไปในทันทีแต่ปรากฏว่ากระสุนปืนมันดันไม่ระคายผิวของรูซิเฟอร์เลยแม้แต่น้อยทางด้านพนี่บอยในตอนนั้นเขาได้ลั่นกระสุนออกไปอีกหลายนัดและด้วยความกลัวที่มันเกิดขึ้นเขาจึงได้เดินถอยหลังจนไปเหยียบสิ่งของที่อยู่ในห้องของรูซิเฟอร์จนเขาเลื่นล้มลงส่วนทางด้านรูซิเฟอร์เขาก็เดินเข้ามาหาพนี่บอยในตอนนั้นมันทําให้พนี่บอยทําอะไรไม่ถูกเขาจึงถามกับลูซิเฟอร์ว่าแกคืออตัวะไร ตอนนั้นรูซิเฟอร์เขาได้คุกเข่าลงและจับไปที่มือของโพนี่บอยแล้วหักแบบเบาๆจากนั้นรูซิเฟอร์เขาก็ดึงปืนออกจากมือของโพนี่บอยและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าทีนแนส่งแกมาใช่ไหมถ้าด้านทีนแนด้ความกลัวเขาจึงได้พูดขึ้นมาว่าใช่ใช่เขาส่งฉันมาและในจังหวะเดียวกันนั่นเองเสียงลิฟมันก็ได้ดังขึ้นและคนที่ขึ้นลิฟต์มาก็คือเคอีและแดนและตำรวจอีกหนึ่งนายแล้วเมื่อแดนเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาก็ได้ถามรูซิเฟอร์ว่าท็กซี่อยู่ไหนส่วนรูซิเฟ ทแล้วลูซิเฟอร์เขาก็ชี้ไปยังด้านในจากนั้นแดนและโคลีพวกเขาก็เดินเข้าไปในบ้านของ ifer, ลูซิเฟอร์และเจอกับทิกซี่ที่กําลังอยู่ในอ้อมกอดของอีฟเมื่อทิกซี่เห็นพ่อและแม่ของเธอเธอจึงนิวิ่งไปหาพวกเขาในตอนนั้นแดนเขาได้กอดทิกซี่เอาไว้ส่วนทิกซี่ก็บอกว่าหนูขอโทษค่ะทาน,นายโคอีจ์เก็บอกกับทิกซี่ว่าโถลูกรักลูก,ลกไม่เป็นอะไรแล้วนะลูกปลอดภยัยจากนั้นโคลีย์เก็มองมาที่อีฟซึ่งในตาของโคอีมันบ่งบอกว่าเธอต้องการจะขอบคุณอีฟเป็นอีฟเธอ,อก็ยิ้มบอกมารลอเพียงไม่กี่นาที หลังจากนั้นตำรวจก็มาเก็บหลักฐานที่บ้านของลูซิเฟอร์พร้อมกับพาตัวโพนี่บอยกลับไปที่สำนักง,งานตำรวจลอสแอนเจลิสในระหว่างที่ลูซิเฟอร์เขากำลังยืนอยู่ที่ระเบียงเคอียเธอก็เดินมาหาลูซิเฟอร์ส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับเคอียว,ว่าผมหวังว่าคุณคุณจะรู้ว่าผมยอมเอ่อผมยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเจ้าเด็กซนตัวน้อยนั่นเควียเธอก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าฉันรู้และฉันก็รู้ด้วยว่าคุณคิดจะทำอะไรกับเทียนแอนโดยเฉพาะในตอนนี้ส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับเคย ว่าแล้วคุณไม่คิดแบบนั้นบ้างหรอคุณตำรวจไม่อยากลงโทษมันเยยรื่องยังไงมันเกือบจะฆ่าลูกของคุณแล้วนะส่วนโคอีเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่ฉันอยากแต่ฉันต้องการลงโทษตามกฎหมายเพียงเท่านั้นฉันเชื่อในความถูกผิดและลึกๆในใจของฉันคิดว่าคุณเองก็เช่นกันคุณคือจอปีศาจแต่คุณก็เป็นเทวทูตด,ด้วยทางด้านลูติเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคอีว่าผมไม่มั่นใจแล้วว่าผมยังเป็นเทวทูตอยู่หรือเปล่าทางด้านโคอีเธอก็ถามกับลูติเฟอร์ว่าแปลว่าย,ยัางไงส่วนลูติเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคอีว่า หลังจากที่ผมนั่งแค่พีเสสมหน้าจอมปีศาจของผมมันก็กลับมาและผมก็ไม่ได้ดูเลยว่าปีกของผมมันยังอยู่หรือเปล่าถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูและผมก็กลัวว่าปีกนั่นมันจะหายไปแล้วที่จริงมันก็น่าหายอยู่หรอกท่านั้นโคอีย์เธอก็บอกกับรูติฟาว่ารู้ไหมว่าคุณควรดูคุณอาจจะแปลกใจในสิ่งที่เห็นก็ได้ในขณะที่ลูซิเฟอร์กับโคอีพวกเขากำลังจ้องตาก,กันจูจูอีฟเธอก็เดินเข้ามาและบอกกับโคอียว่าตำรวจเสร็จงานแล้วค่ะฉะนั้นโคอีเธอก็เดินเข้าไปก่อนอออีีฟฟและบบกกบัว่า ขอบคุณมากเรื่องของทิกซี่ส่วนอีฟเธอก็ได้บอกกับเคอีว่าด้วยความยินดีเมื่อเคอีเดิอนออกไปแล้วอีฟเธอก็ถามรูติเปอร์ว่าเราจะไปจัดการกับมันใช่ไหมคะคือเราก็ตามหาพวกกากเดนอยู่คนนี้ไงคะส่วนรูติเปอร์เขาก็ได้หันมาบอกกับบีบว่าใช่คุณพูดถูกถึงเวลาที่เทยนนต้องรับผลกรรมแล้วแต่ผมต้องไปทําเองคนเดียวเพราะมันสําคัญต่อผมมากส่วนอีฟเธอก็บอกกับรูติเปอร์ว่าค่ะในระหว่างที่รูติเปอร์กำลังเดินเข้าไปในห้องจู่ๆอีฟเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมคะ ฉันแค่อยากให้เราจากนั้นอีฟเธอก็ยิ้มออกมาแล้วเธอกได้พูดต่อไปว่าเออแค่อยากให้คุณมีความสุขจากนั้นรูทเฟิร์เขาก็หันมามองอีฟและกลับไปมองเงาของตัวเองในกระจกตัดฉากมาที่สำนักงานตำรวจลอสแอนเจลิสในระหว่างที่เขาอีกํำลังสืบสวนโพนี่บอยอยู่ซึ่งในตอนนั้นเธอกำลังอยู่ในอารมณ์โกรธเขาอีเธอได้บอกกับโพนี่บอยว่าเราจับนายได้ฆ่าหนาังฆ่าเขาในขณะที่พยายามฆ่าคนส่วนแดนเขาก็ได้พูดต่อจากเขาอีว่าดังนั้นถ้านายไม่ช่วยเราจับตัวคนที่ฆ่าแซมเปินตรงคำของนายที่ถูกใช้ ่ามันจะส่งผลให้หนายโดนข้อหานั้นด้วยส่วนโพนี่บอยเขาก็ดีบอกกันแดนว่าฟังนะผมรักจูเลียตผมถึงได้อย่าเป็นคนที่ฆ่าแซมแต่จูเลียตมันงี่เงา่ามันชอบหาเรื่องใส่ตัวตลอดเวลาและติดหนี้แสมตั้งเยอะโคอีจึงได้ถามโพนี่บอยว่าเทียนแนถึงคิดว่าแซมเป็นคนหักหลังจูเลียตอย่างนั้นหรอ,อดานโพนี่บอยเขาจึงบอกกับโคยว่าเทียนแนไม่อยอมให้เงินจูเลียตเอาไปใช้หนี้แซมจูเลียตเขาก็เลยต้องใช้หนี้แสมเท่าที่เขามีรถของเขานาฬิกาของเขารวมถึงมรดกของครอบครัวช้า และก็เพราะเรื่องนี้มันเลยทําให้เทียนแอน,นชุนมากเพราะเขาก็รักจูเลียตเหมือนกันก็ลูกชายแท้ๆนี่นะต่อให้จูเลียตทาแบบนั้นก็ตามแต่จูเลียตก็ยังมีเงินไม่มากพอจะไปใช้นี่ให้แซมส่วนแดนเขาก็ถามเทียนแอนว่างั้นกระดูกสันหลังของจูเลียตที่ถูกหักเทียนแอนคงคิดว่ามันเป็นฝีมือของแซมเลยไปขอยืมปืนจากนายเพื่อเอาไปแก้แค้นเองอย่างนั้นหรอทางด้านโพนี่บอยเขาก็ได้บอกกันแนนบแดนว่าโชคร้ายที่คนที่ทําให้จูเลียตเป็นอัมพาตเป็นคนอื่นฉะนั้นเขาอ,อีจึงได้พูดขึ้นมาว่าว่าไงนะ แ,แดนจงใจใช้ใโคอีนั่นรู้ว่าการที่จูเรียดไปนำมาพาดมันเป็นฝีมือของลูซิเฟอร์แต่แดนเขาก็ยังไม่รู้ว่าโคอี้เธรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วทางด้านโพนี่บอยเขาจึงได้บอกกับโคอีว่าเทียนแดนรู้ว่าลูซิเฟอร์เป็นคนทําเขาก็เลยส่งผมมาฆ่ามันส่วนแดนเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรานึกว่าเทียนแดนไม่พอใจพฤติกรรมของลูซิเฟอร์ที่ออฟฟิศท่านั่งโคอีจึงได้ถามโพนี่บอยว่าอะไรมันทาให้เขาคิดมาลูซิเฟอร์เป็นคนหักกระดูกสันหลังของจูเรียในตอนนั้นแดนเขาก็ทําสีหน้าเลิกหลักออกมาส่วนโพนี่บอ เขาก็นิ่งไปพักหนึ่งและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันท่านเ่งข่อีิเธอจะนี่บอกกับโพนี่บอยว่าเอาล่ะเมื่อกี้คุณพูดว่ามรดกของครอบครัวใช่ไหมนั่นมันรวมไปถึงแหวนของครอบครัวด้วยหรือเปล่าตัดฉากมาที่เทียนแอนในระหว่างที่เขากําลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนตัวเซรีก็ทําให้เราเห็นว่าตอนนี้แหวนที่เป็นมรดกของครอบครัวประจําตระกูลของเทียนแอนมันได้สวมอยู่ที่มือของเขาและเมื่อเขาวางหูโทรศัพท์เทียนแอนเขาก็ถามกับบอดี้การ์ดของเขาว่าโพนี่บอยติดต่อกลับมาหรือย,อยังส่วนบอด้กาองยว่ จากนั้นเทียนแนนเขาก็ได้บอกว่าได้เวลาไปที่เครื่องบินเจ็ตแล้วออกไปนอกเมืองสักพักจากนั้นเทียนแอนเขาก็ได้ลุกขึ้นและกำลังจะเดินไปหยิบโน้ตบุ๊กเพื่อออกไปจากห้องทํางานแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังออกมาจากด้านนอกคล้ายๆกับคนถูกซ้อมเทียนแอนจะได้พูดขึ้นมาว่านั่นมันเสียงอะไรวะจากนั้นลูซิเฟอร์เขาก็เดินเข้ามาในห้องทํางานของเทียนแอนดูเหมือนว่าเสียงดังที่มันเกิดขึ้นมันมาจากการที่ลูซิเฟอร์เขาซ้อมบริการของเทียนแอนนั่นเองทางด้านลูติเฟอร์เมื่อเขาเห็นหน้าของเทียนแอนเขาจขาาึงน บอกแล้วไงว่าเรื่องเนี้ยมันยังไม่จบจากนั้นรูซิเฟอร์เขาก็เดินมาหาทีแนนแต่ด้านหน้าของรูซิเฟอร์มันมีโซฟาสองตัวขวางทางเดินเขาอยู่เขาจึงได้ผลักโซฟาออไปด้านข้างซึ่งเพียงแค่แตะเบาๆท่านั้นโซฟาสองตัวมันก็ถึงกับปลิวซึ่งนั่นมันก็ทําให้ทีแนนรู้สึกตกใจกลัวเป็นอย่างมากส่วนรูซิเฟอร์เขาก็เดินมาหาทีแนนและเขาก็บอกว่าใช่แล้วถึงเวลาที่แกจะต้องได้รับบ,บทลงโทษอย่างสาสมจากนั้นดวงตาของรูซิเฟอร์มันก็กลายเป็นสีแดงแตัดฉากมาที่ห้องประชุมในสํานักงานตํารวจลอสแอนเจล อนนั้นแดนเขาได้นําภาพถ่ายของแซมก่อนที่เขาจะเสียชีวิตมาขึ้นบนจอมอนิเตอร์และทําการวิเคราะห์ภาพถ่ายร่วมกับเอล่าและโคอีแดนเขาได้เรนรูุภาพไปทีลระรูปและเขาก็ได้บอกกับเอล่าและโคอีว่าและแหวนวงนั้นล่ะท่านโคอีเธอก็บอกว่าไม่ใช่วงที่ที่แนนสวมมันมีตาสัญลักษณ์ของครอบครัวด้วยเอลา่าเธอจึงได้บอกกับโคอีว่านี่พวกคุณคิดจริงๆหรอว่าพวกเขาจะเอามาใส่แหลง,งัดออกมาจากนิ้วคนตายท่านโคอีเธอก็ได้บอกกับเอล่าว่าก็น,นั่นมันเป็นแหวนของครอบครัวนี้ฉันก็เลย ดว่แนนมองว่ามันเป็นของที่ถูกขโมยไปจากเขาดังนั้นถ้าหากว่าเราพิสูจน์ได้ว่าแซมสวมแหวนวงนั้นก่อนที่เขาจะถูกฆ่าและตอนนี้แหวนวงนั้นมันก็อยู่บนนิ้วของทีแนนเราก็จับคุมเขาได้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงตัวเขาในตอนนั้นแดนเขาก็ได้ทําการเลื่อนภาพถ่ายของแซมไปเรื่อยๆและเขาก็ได้เจอกับรูปถ่ายรูปหนึ่งซึ่งแซมสวมแหวนครอบครัวของเทีแนนเอาไว้ที่มือขวาแดนเขาก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่าผมจะเจอแล้วจากนั้นแดนเขาก็ได้ซูมไปที่แหวนที่อยู่ในรูปภาพที่แซมนั้นใส่ไว้ที่นิ้ว เธอนั่งข้ออีเธอจึงได้พูดขึ้นมาว่าใช่แบนวงนี้แหละส่วนเอลลาเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าแบนวงนี้ถูกเอาขึ้นไปก่อนที่แซมจะถูกฆ่าเธอนั่งข้ออีเธอจึงได้พูดขึ้นมาว่าไปจับตัวเขาขันแต่ยังไม่ทันทีข้ออีเธเดินออกไปรูซิเฟอร์เขาก็เดินเข้ามาในสำนักง,งานตำรวจรอสแอนเจลิสพร้อมก,ก,กันกับเทียนแอนพ่อของจูเรียตในตอนนั้นข้ออีเธอก็เดินออกไปหาลูซิเฟอร์ส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ได้ส่งตัวเทียนแอนให้กับตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นพอดีและเขาก็บอกว่าเฟรนเดอร์ render, ผมว่า คนคนนี้อยู่พอดีจากนั้นตำรวจที่ชื่อ ender, เฟนเดอร์เขาก็ได้จับตัวของเทียนแนนเอาไปใส่ไว้ในห้องขังจากนั้นลูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคอีว่าผมบังเอิญเดินผ่านออฟฟิศของเทียนแ<า>อนพอดีและแอบไปได้ยินว่าเขาจะหนีออกนอกเมืองในฐานะพละเมืองที่ห่วงใยผมรู้สึกว่าผมมีหน้าที่ต่อสังคมจะต้องจับตัวเข้ามาให้กับทั้งตำรวจและเขาได้รับโทษตามสมควรท่านั่งโคอีเธอก็ถามกับลูซิเฟอร์ว่าทำไปทำไมส่วนลูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคยีว่าบางอย่างมันทำให้ผมตระหนักว่าไม่ได้มานี้ ผมอาจทำรุนแรงเกินไปหวังว่ามันคงยังไม่สายไปนะจากนั้นรูซิเฟอร์เขาก็เดินหันหลังไปจากโคอี e. แต่ในระหว่างนั้นโคอี Co e, เธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณดูแลใช่ไหมทางด้านรูซิเฟอร์เขาก็ได้หันหลังกลับมาหาโคอี e. ส่วนโคอี e, ก็ถามกับรูซิเฟอร์ซ้ำอีกครั้งว่าคุณดูแลใช่ไหมจากนั้นโคอีเธอก็มองประดๆบและกระซิบบอกรูซิเฟอร์ว่าปีของคุณนะ่ะส่วนรูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับโคอี e ว่าใช่แล้วส่วนโคอีเธอก็บอกว่าคุณทําถูกแล้วรูซิเฟอร์ความถูกต้องไม่มีคําวาาสยเกินนนไปั้คอ เธอก็ยิ้มให้กับรูติเฟอร์ดูเหมือนว่าในตอนนี้จากคําพูดของโคอี้เหมือนก็ทําให้รูติเฟอร์สามารถเปลี่ยนใจเป็นอีกคนได้ตัดฉากมาที่บ้านของคุณหมอลินดาในระหว่างที่เธอกําลังเดินมาในครัวเพื่อหยิบกาต้มน้ําร้อนไปต้มน้ําจูจูคุณหมอลินดาเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนตามเธอมาเธอจึงได้พูดกับหมา่าเมธเมสแต่เมธกลับไม่ตอบกลับคุณหมอลินดาจึงได้ถามกับเมดว่าเนื่นเธอกําลัางทําอะไรอยู่แล้วเมธเธอก็ออกมาจากมุมมืดของบ้านแล้วเมธก็ได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าก็ให้พื้นที่กับเธอไงส่วนนุหมออลิาเธ ได้บอกกับเมธว่าฉันรู้ว่าเธอหวังดีและมันทําให้ฉันมีความสุขที่ได้รู้ว่าป้าเมธของลูกฉันคอยปกป้องแกแต่ฉันอยากถามหน่อยถ้าตกหลุมรักฉันอย่างนั้นหรอส่วนเมธเธอก็ได้หัวเราะออกมาแล้วเธอก็บอกคุณหมอลินดาว่าเธอก็มีอารมณ์แบบคนตัวเล็กสุดแซบนั่นน่ะแต่ไม่เราเป็นแค่เพื่อนกันทาง้ดนคุณหมอลินดาเธอก็หัวเราะออกมาแล้วบอกว่าโอเคฉันก็ว่างั้นแหละและทั้งคู่ก็หัวเราะออกมาพร้อมกันจากนั้นคุณหมอลินดาจู่ๆเธอก็หยุดหัวเราะแล้วบอกกับเมธว่ารู้ไหมเมธฉันว่าเธอกําลังตามหาสิ่่่งททีีมมาาากกกวคนน หรือฉันสามารถเป็นได้ฉันว่าเธอกําลังตามหาความผูกพันของตัวเองแบบว่าตามหาคู่ครองนะ่ะเมื่อเมดีนนั้นเธอก็นิ่งไปพักหนึ่งจูๆ่ๆมันก็มีเสียงข้อความดังมาจากมือถือของคุณหมอลินดา คุณหมอลินดาจะนหยิบมันขึ้นมาดูเลยเมื่อคุณหมอลินดาได้อ่านข้อความบนมือถือเธอก็หันไปมองหน้าเมสตสซามาที่ห้องทํางานของเอลลาในระหว่างที่เอลลาเธอพยายามสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องคดีเจ,จ้าโเอลลาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอจึงเดินไปที่ลิ้นชักและหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาและในตอนนั้นเองเอลลาเธอก็เหลือไปเห็นสร้อยที่เป็นจี้รูปไม้กางเขนที่เธอนั้งเก็บเอาไว้ในลิ้นชักซึ่งนั่นเหมือนก็ทําให้เอลลารู้สึกเศร้าขึ้นมาเพราะในตอนนี้เอลลาเธอหมดความศรัทธาในเรื่อง,องเน แดนเขาก็ได้เปิดประตูเข้ามาและบอกกับเอลลาว่าเฮ้เอลลาส่วนเอลลาเมื่อเธอท่านเอลลาเมื่อเธอเห็นแดนเธอจะได้บอกกับแดนว่าอ้าวว่าไงแดนส่วนแดนเขาก็ได้บอกกับเอลลาว่าเออขอโทษทีนะผมไม่ได้ตั้งใจทําให้คุณนสะดุง้งส่วนเอลลาเธอก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรท่านเอแดนเขาก็ได้บอกกับเอลลาว่าคืนนี้คุณทํางานดึกจังเลยนะทะน่านเอลลาเธอก็ได้บอกกับแดนว่าอ๋อใช่ฉันกําลังเก็บงานอยู่นะส่วนแดนเขาก็ได้บอกกับเอลลาว่านี่เอลลาคุณคุณเคยมีความรู้สึกเหมือนกับ เซเนลลาเธอก็มองไปที่หน้าของแดนแลวเธอก็บอกว่าหลงทางอย่างนั้นหรอส่วนแดนเขาก็ได้บอกกับเบลลาว่าใช่อยากระบายหรือเปล่าเซเนลลาเธอก็บอกกับแดนว่าไม่ไม่อยากเอาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากแล้วคุณหล่ะอยากระบายหรือเปล่าส่วนแดนเขาก็ได้ก้มหน้าและบอกกับเบลลาว่าไม่แต่ผมแค่ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงเซเนลลาเธอก็บอกกับแดนว่าฉันไม่แนะนําให้ใช่เหล้าและยาเสพติดจนชีวิตนันตกต่ำในตอนนั้นแดนเขาก็ได้หัวเราะออกมาเซเนลลาเธอก็ได้พูดต่อไปว่าเพราะฉันได้ลองแล้วมันไม่่ชว อะไรเลยและในตอนนั้นเองมือของแดนเหมือนก็ไปโดนมือของเอลล่าเขา้าซึ่งนั้นมันก็ทําให้ทั้งคู่เกิดสปาร์กกันขึ้นมาทั้งคู่ได้มองตาก,กันจากนั้นแดนเขาก็จูบไปที่ปากของเอลล่าแล,แล้วทั้งคู่ก็ได้เสียกันในห้องทํางานตัดฉากมาที่โคอ,อี้ในตอนนั้นเธอได้มาที่เรือนจําที่บาดหลวงคิลลี่นั่นถูกคุ้มขังเอาไว้หรือเมื่อบาดหลวงคิลลี่เขาเห็นโคอ,อี้เขาจึงได้บอกกับโคอีอ้ว่าขอบคุณมากนักสืบเด็กเกอร์ที่ยอมมาพบผมฉะนนั้นโคอ,อี้เธอก็ไดีบอกกับบาดหลวงคิลลี่ว่าฉันแค่ จะมาบอกให้คุณเลิกส่งคําขอเพื่อจะคุยกับฉันสักทีหนึ่งเราไม่มีเรื่องต้องคุยกันแล้วทางดานบาดหลวงคิลลี่เขาก็ดีบอกกับโคอีว่าผมขอโทษแต่ผมมีเวลาไม่มากนักพวกเขาจะส่งผมกลับกรุงโลมเพื่อไปขึ้นศาลที่นั่นทะนดานโคอีเธอจึงได้บอกกับบาดหลวงคิล,ลี่ว่าพูดไม่ได้ว่าฉันจะเศร้าที่คุณไปส่วนบาดหลวงคิลลี่เขาก็ดีบอกกับโคอีว่าคุณต้องรู้อะไรบางอย่างส่วนโคอีเธอก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่คุณต่างหากล่ะที่ต้องรู้บางอย่างคุณคิดผิดเรื่องของลูซิเฟอร์เขาเป็นคนดีอาจจะพูดได้ว่า เขาเป็นถึงเทวทูตเสรสซัมชันดานคุณหมอ Linda, ลินดาหลังจากที่เธอได้อ่านข้อความในมือถือของเธอเธอก็รีบตรงมาที่ลักเพื่อมาหารูซิเฟอร์และเมื่อเธอออกมาจากลิฟต์คุณหมอลินดาเธอก็พยายามเรียกลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ฉันมาหาทันทีที่ได้รับข้อความจากคุณนี่มันดึกแล้วนะเรื่องทุกอย่างโอเคหรือเปล่าในตอนนั้นลูซิเฟอร์เขานี่นั่งอยู่บนโซฟาพร้อมกับมีอาการสั่นกลัวและเมื่อเขาได้ยินเสียงของคุณหมอลินดาลูซิเฟอร์จะได้พูดกับเขาว่าคุณหมอคนต้องช่วยผมเมื่อคุณหมอลินดาได้ย้ยยิินนเเเสสีงงงขออออฟร์ธจไดหัมมตา ไปและเธอก็เห็นว่าตอนนี้โูซิเฟอร์เขานนั่งอยู่ตรงโซฟาที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องส่วนโรซิเฟอร์เขาก็ได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าผมไม่อยากต้องเป็นคนชั่วร้ายทางด้านคุณหมอลินดาเธอก็ถามกับโูซิเฟอร์ว่ามีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอส่วนโูซิเฟอร์เขาก็ได้บอกว่าคือปีกของผมตั้งแต่ชมหน้าปีศาจของผมกลับมาผมก็ยังไม่เคยกลางปีออกเอามาดูเพราะผมนึนกว,ว่ามนาจ,จะหายไปแล้วและผมก็กลัวว่ามนาจ,จะมีความหมายอย่างอื่นบางทีปีกของผมมนาจ,จะสื่อความหมายว่าผมนั้นเป็นยังไง แต่ผมก็ลองกลางปีกดูเมื่อช่วงหัวคำ่ำท่านนางคุณหมอลนดาเธอก็ถามกับรูติเฟอร์ว่าแล้วมันเป็นยังไงทางด้านรูสิเฟอร์เขาก็ได้บอกว่ามันยังอยู่ส่วนคุณหมอลีดาก็บอกว่านั่นมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอในตอนนั้นรูสิเฟอร์เขาได้เงียบไปส่วนทางด้านบานหลวงคิลลี่เขาก็ได้บอกกับโคอีว่าผมอยากเตือนคุณเรื่องคำำําทํานายท่านนาโคยีเธอก็ได้บอกกับบานหลวงคิลลี่ว่าคำำําทํานายอย่างนั้นหรอจากนั้นบานหลวงคิลลี่เขาก็ได้พูดต่อไปว่าคืออย่างนี้นะผมนึกว่าคำำําทําานนนยยีี่่มััเกกวข้องบคุค แต่ตอนนี้ผมตระหนักแล้วว่าผมอาจจะคิดผิดถ้ามันไม่ใช่คุณแล้วใครจะเป็นรักแรกของรูซิเฟอร์ได้อีกหรือเมื่อขคอ,อีได้ยินในสิ่งที่บาดหลวงคิลลี่นั้นพูดออกมาเธอจึงได้หันมาฟังในสิ่งที่บาดหลวงคิลลี่นั้นพูด่วนันนั่นรูซิเฟอร์เขาก็เลยลุกขึ้นจากโซฟาแล้วหันหน้ามาหาคุณหมอลินดาและเขาก็บอกว่าผมเห็นปีกข,ของตัวเองแล้วมันแย่มันแย่มากๆท่าน,นบาดหลวงคิลลี่เขาก็ถามกับขคอ,อีว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าคนคนนั้นเป็นใครเธออยู่ที่นี่หรือเปล่าในตอนนั้นโคอ,อีเธอก คนที่บาดหลวงคินล,ลี่พยายามจะเสืออกมาส่วนรูติเฟอร์เขาก็ได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าผมนึกว่าผมจะแก้ไขมันได้ผมเลยไม่ได้ทำร้ายเขาผมห้ามตัวเองเอาไว้ผมเลยไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมกันจะนในคุณหมอลินดาเธอก็ถา,ถามกับรูติเฟอร์ว่าทำไมอะไรส่วนอันด้านบาดหลวงคิลลี่เขาก็ได้บอกกับโคอี้ต่อไปว่าผมแค่ต้องการให้คุณรับฟังคำทำนายนี้ส่วนโคย์เธอก็ได้บอกกับบาดหลวงคิลลี่ว่าก็ได้บาดหลวงคินลี่เขาจะได้บอกโคี์ว่าเมื่อจอมปีศาจขึ้นมาเดินดินและพบรักครั้งแรกสิ่ง รายจะถูกปลดปล่อยทางด้านรูซิเฟอร์เขาก็ได้กางปีให้คุณหมอลินดาดูแต่ปีกของรูซิเฟอร์มันกลับไม่ได้เป็นสีขาวแต่มันกลับกลายเป็นปีกสีแดงและเมื่อคุณหมอลินดาเห็นดังนั้นเธอก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจนเธอนั้นถึงกับพูดอะไรไม่ออกและตัวซีรีส์ก็ตัดฉากจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่าซีรีส์ ford, ร,รูซิเฟอร์ยมทาตร้างนรกซีซั่นที่สี ep ที่7จะเห็นได้ว่าในอีพีนี้รูซิเฟอร์เขาพยายามปรับตัวโดยการไม่ทําร้ายคนชั่วเหมือนกับที่อีฟแนะนําซึ่งนั่นนนมันก็็อาาาจจะเปเปพรว ได้ทําการพูดเตือนสติของลูซิเฟอร์จนเขาในคิดได้เมื่อเขาเองก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลับไปเป็นเทวทูตได้แต่ดูเหมือนว่าะตามันจะถูกลิขิตเอาไว้แล้วเพราะในตอนนี้ปีกซีขาของลูซิเฟอร์ซึ่งมันเป็นปีกของเทวทูตมันได้หายไปแต่มันกลับมีปีกใหม่ขึ้นมาแทนและปีกนั้นก็คือปีกของจอมปีศาจใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วตกใจแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินมวออยน,มนังเนน อยากสนับสนุนช่อบแมลงหนังก็สามารถส่งซูเปอร์แทงก์เข้ามาได้นะครับคลิปนี้เขารู้จากกันไปก่อนสวัสดีครับ